โอเคครับก็กลับสวัสดีทุกท่านนะครับในที่รับชมนะครับผ่านช่องทางของ Facebook Page ของ CU Cora แล้วก็ Facebook Page ของประชาไทยนะครับก็วันนี้นะครับเช้าวันอังคารอย่างเงี้ยนะครับเราก็วันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการศึกเสวนานะครับศึกเสวนาเรื่องประเด็นที่หลายๆท่านนะครับก็จะมีการติดตามกันนะครับติดตามกันมานานแล้วก็เป็นประเด็นที่ได้รับการพูดถึงนะครับในตลอดช่วงเวลาประมาณ1ปีที่ผ่านมานะครับก็ที่ได้รับการพูดถึงมากเรื่อยๆนะครับก็ประเด็นเรื่องของไรเดอร์นะครับหรือว่าแพลตฟอร์มส่งอาหารต่างๆนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เวทีเสวนาทางวิชาการนะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับที่เวทีที่ชื่อว่า Rider Hero โซ่ตรวจนะครับสภาพการทำงานและหลักประกันทางสังคมของแรงงานส่งอาหารบนเศรษฐกิจแพลตฟอร์มในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านนะครับแล้วก็ตัวของ Rider เองนะครับแล้วก็ผู้ที่ทำงานในแง่ของนโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างๆนะครับที่จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนนะครับว่าแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าตัวของสถานการณ์นะครับการทำงานและของไรเดอร์ในปัจจุบันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวของหลักประกันทางสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันยังเป็นข้อขาดตกบกพร่องนะครับก็งานเสวนาในวันนี้นะครับก็เป็นการร่วมจัดกันจากหลายหน่วยงานนะครับทั้งกระทรวงแรงงานก็ดีนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับพันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากหลายๆท่านนะครับเดี๋ยวอาจจะรบกวนขอแนะนำตัวแต่ละท่านก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่เรื่องของการเสวนาอันเข้มข้นในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับที่จะขออนุญาตแนะนำตัวก็คือขออนุญาตแนะนำนะครับก็คือทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตยาภูระออนะครับที่เป็นแกนนำสำคัญนะครับของศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับจันรัตยาหรือจันเดือนนะครับสวัสดีค่ะครับท่านที่2นะครับซึ่งอาจจะได้เรียกได้ว่าเป็นคีย์สำคัญของวันนี้นะครับคืออาจารย์อัคคณัฐวัฒนสมบัตินะครับจากศูนย์แม่ของศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ทำวิจัยและก็ทำรายงานหลักเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการทำงานและหลักประกันทางสังคมของแรงงานส่งอาหารบนแพลตฟอร์มในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19ครับสวัสดีครับอาจารย์อัคคณัฐครับหรืออาจารย์จัมโบ้ของเรานะครับนะครับแล้วก็นอกจากที่จะมีทางอาจารย์อัคคณัฐนะครับจะนำเสนอผลงานวิจัยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากทางผู้ทรงคุณวุฒินะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้งในแง่ของประเด็นแรงงานและหลักประกันทางสังคมในปัจจุบันเนี่ยนะครับ6ท่านด้วยกันนะครับที่จะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะครับท่านแรกนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นวลน้อยตรีรัตน์นะครับผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักประกันทางสังคมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านที่2นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรปิดีดลนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ธรครับสวัสดีครับครับชั้นที่3นะครับนอกจากเรามีผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีตัวแทนสหภาพไรเดอร์มาด้วยนะครับก็คือคุณอนุกูลราชบุตรนาครับสวัสดีครับคุณอนุกูลครับครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวคุณอนุกูลก็จะมาช่วยแลกเปลี่ยนและให้ความเห็นต่อรายงานฉบับนี้นะครับว่ามันจะท้อนภาพการทำงานของเราได้มากน้อยเพียงใดนะครับท่านต่อมานะครับอาจารย์ศักดินาฉัตรกูลนยุทธยานะครับนักวิชาการอิสระด้านแรงงานซึ่งคลุกคลีด้านแรงงานตั้งแต่30-40ปีก่อนจนถึงปัจจุบันอาจารย์ก็ยังทำงานด้านแรงงานครับสวัสดีครับทางอาจารย์ศักดินาครับสวัสดีครับครับผมครับและ อีก2ท่านนะครับเราได้รับเกียรติจากกระทรวงแรงงานนะครับคุณนาวินทาราสแวร์นะครับผู้อำนวยการสำนักนโยบายแรงงานนอกระบบกระทรวงแรงงานครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับซึ่งวันนี้คุณนาวินก็อาจจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าในแง่ของแรงงานที่อาจจะเป็นแรงงานไรเดอร์เนี่ยนะครับทางกระทรวงแรงงานเนี่ยมองอย่างไรและมีนโยบายอย่างไรนะครับ
ท่านสุดท้ายยังไม่ได้เข้ามานะครับแต่ขออนุญาตแนะนำต่อนะครับเราได้รับเกียรติจากคุณสุเทพอุบลนะครับประธานกรรมการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่จะมาช่วยให้ภาพในแง่ของการขับเคลื่อนในประเด็นนี้นะครับผ่านตัวของสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะนำทุกท่านเข้าสู่เรื่องของการรับฟังผลนะครับการวิจัยและการสำรวจนะครับสภาพการทำงานและหลักประกันทางสังคมของแรงงานส่งอาหารบนเศรษฐกิจแพลตฟอร์มนะครับอาจจะรบกวนนะครับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตติยาภูระอ่อนนะครับหรืออาจารย์เดือนของเราเนี่ยครับช่วยให้ภาพหรือช่วยแนะนำนะครับว่าศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือที่เราเรียกชื่อสั้นว่า CUPORA เนี่ยคืออะไรนะครับและเราทำอะไรบ้างครับรบกวนทางท่านอาจารย์เดือนครับก็กราบขอบพระคุณนะคะแล้วก็ดีใจมากๆในโอกาสนี้นะคะที่เราได้มีการพูดคุยในหนึ่งในงานที่สำคัญของศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทางสถาบันเอเชียนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งในงานที่เราภาคภูมิใจนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นโมเมนตัมต่อไปนะคะกับทางสังคมทุกๆภาคส่วนนะคะวันนี้เองขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทางศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานหรือว่า CUCOLA นะคะชื่อสั้นๆนะคะเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะแล้วทำไมวันนี้ต้องมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะประเด็นแรกเลยที่สำคัญก็คือเราต้องการที่จะสื่อสารว่าในเรื่องของการทำการวิจัยด้านแรงงานเนี่ยมันไม่ใช่ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเท่านั้นแต่เป็นศาสตร์เชิงบูรณาการเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะทำยังไงให้การวิเคราะห์และการพูดคุยที่เกิดขึ้นในทางสังคมเพื่อสร้างผลกระทบทางสังคมที่แท้จริงนะคะสามารถที่จะตอบโจทย์ได้อย่างรอบด้านนะคะงั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ร่วมกับกระทรวงแรงงานนะคะตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติและศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานนะคะซึ่งมุ่งเป้าเป็นศูนย์ความร่วมมือชั้นนำเพื่อการวิจัยแรงงานและพัฒนานโยบายที่สำคัญก็คือเพื่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเป้าหมายสำคัญคือพัฒนาศักยภาพการวิจัยพัฒนาความรู้เชิงนโยบายพัฒนาความร่วมมือเชิงวิชาการรวมถึงสร้างอินฟราสตรักเจอร์หรือฐานข้อมูลด้านแรงงานที่มีการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลแรงงานนะคะในส่วนที่พูดที่มาร่วมกันเนี่ยนะคะขออนุญาต อย่างที่ท่านอาจารย์อนัทพูดนะคะก็คือในส่วนตัวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้ประสานงานแล้วกันนะคะในส่วนของหลายๆภาคส่วนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็เราก็มองภาพของแรงงานเนี่ยเพื่อ well-being หรือความเป็นอยู่ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีทางด้านของการจ้างงานเต็มรวมถึงเรื่องของการsocial protection นะคะในเรื่องของการประกันความเรียกว่าเป็นตะข่ายทางสังคมนะคะแล้วก็เรื่องของสิทธิที่ในแรงงานนะคะเรื่องของการพูดคุยหารือกันนะคะรวมถึงในเรื่องของการพัฒนา data management นะคะแล้วก็ด้านการวิจัยด้วยนะคะตรงนี้เองเราก็มีกิจกรรมขับเคลื่อนหลายอย่างที่ต่อเนื่องจาก4ประเด็นหลักที่เรามุ่งเป้านะคะและที่สำคัญก็คือนอกเหนือจากการที่ทำการวิจัยด้วยทางด้านของส่วนจุฬาเองเนี่ยเรายังมีการประสานความร่วมมือไปกับหลายๆส่วนหลายๆภาคส่วนนะคะซึ่งหลักๆเลยก็คือเราต้องการที่จะให้มีหลายๆท่านนะคะมาพูดคุยหารือเพื่อให้เรื่องของการพัฒนาประเด็นด้านแรงงานเนี่ยครอบคลุมนะคะและส่งผลจริงกับสังคมค่ะงั้นวันนี้เองเนี่ยก็มาเรียกว่าเป็นmilestone อีกอันนึงนะคะที่เราจะมาพูดคุยหารือที่สำคัญก็คือจะได้รับข้อคิดเห็นนะคะแล้วร่วมแลกเปลี่ยนนะคะเพื่อเราจะได้ร่วมมือให้ร่วมมือกันนะคะส่งเสริมความร่วมมือสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่ทำให้คนได้รับประโยชน์จริงๆค่ะขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เดือนรัตติยาภูระอ่อนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ภาพนะครับว่าตัวของ CUCOLA เนี่ยคืออะไรนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับลำดับต่อไปนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นตัวเมนหลักของวันนี้นะครับก็คือการนำเสนอผลการวิจัยนะครับชื่อดูน่าสนใจมากนะครับอาจารย์โบใช้เวลาคิดอยู่หลายวันนะครับไรเดอร์ฮีโร่โซ่ตรวนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมตั้งชื่อว่าอันนี้นะครับแล้วก็ตัวของสภาพการทำงานและหลักประกันทางสังคมของแรงงานส่งอาหารบนเศรษฐกิจแพลตฟอร์มในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้นะครับอาจจะเรียกได้ว่านะครับเป็นงานเซอร์เวย์ที่ชิ้นแรกๆนะครับที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างในหลายพื้นที่และค่อนข้าง
มีกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากที่น่าจะสะท้อนให้เห็นตัวของสถานการณ์ของสภาพการทำงานแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของช่องว่างการวิเคราะห์ช่องว่างแล้วก็แนวทางในการสร้างหลักประกันทางสังคมของแรงงานส่งอาหารบนสิ่งกิจแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็เข้าใจว่าไม่เพียงเท่านั้นนะครับอาจารย์ยังให้ภาพนะครับทั้งในฝั่งของแรงงานแล้วก็ฝั่งของตัวของระบบของแพลตฟอร์มต่างๆครับก็ผมขอยกเวทีนี้เบื้องต้นนะครับให้อาจารย์อัครนัทวัฒนสมบัตินะครับจากสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็หรือที่เรียกชื่อเล่นๆว่าอาจารย์โบ้นะครับหรืออาจารย์จัมโบ้ของเราเนี่ยนะครับเชิญครับอาจารย์อัครนัทครับครับขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีนะครับจริงๆงานนี้ก็มันก็เป็นงานที่เราทำด้วยกันนะผมกับอาจารย์ปูนะครับแล้วก็มีน้องๆอีกมากมายเลยนะครับนับรวมกันได้น่าจะเป็นประมาณ10คนนะครับที่เป็นกำลังสำคัญในการที่จะช่วยกันทำงานวิจัยตัวนี้นะครับผมอาจจะเป็นคนพูดไปเรื่อยถ้าเกิดว่ามันจะเกินเวลาอาจารย์ปูช่วยพูดแทรกเลยนะครับเพราะบางทีอาจจะไม่ได้มองตัวแชทนะครับผมก็โอเคครับครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับที่มาของตัวงานศึกษาเนี่ยนะครับเราก็พบว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้งานที่ทำงานผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพไรเดอร์ส่งอาหารเนี่ยนะครับก็เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างมากนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในลำดับต่อไปนะครับแล้วก็เราก็พบว่ามีปัญหาหลายประการที่มาพร้อมๆกับโอกาสนะครับก็คือเรื่องของสภาพการทำงานเรื่องของหลักประกันทางสังคมเรื่องของอะไรต่างๆนะครับแล้วเราก็พบว่างานศึกษาที่มีอยู่เพื่อที่ทำความเข้าใจและอาจจะนำไปสู่การแก้ปัญหาเนี่ยอาจจะมีอยู่จำกัดนะครับแล้วก็ยังไม่มีงานที่เป็นงานที่เป็นงานศึกษาในเชิงปริมาณนะครับทำอะไรอ่ะในบริบทเชิงพื้นที่ที่หลากหลายนะครับไม่ใช่ผมไม่ทำอะไรกันนะคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ใช้โอกาสนี้นะครับในการทำการศึกษาจริงๆงานน่าจะเสร็จก่อนหน้านี้นะครับสักประมาณปีนึงนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ความยากลำบากในการเก็บข้อมูลหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับก็ทำให้ช้าไปแต่ว่ามันก็ไม่เสียเปล่าเพราะว่าช่วงที่ช้าไปก็เป็นช่วงที่มีสถานการณ์พอดีมันทำให้เราได้เห็นมุมมองในภาพกว้างในเชิงของเรื่องของพลวัตนะครับของตัวปัญหาแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทนี้นะครับในตัวรายงานนะครับก็มีทั้งหมด5บทนะครับท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่านตัวรายงานนะครับก็อันนี้เป็นตัวร่างนะครับผมไม่ได้ส่งให้ครับรบกวนทำให้ภาพใหญ่โอเคได้ครับก็ในส่วนของตัวรายงานนะครับได้มีการส่งให้ท่านผู้ส่งนะก็ขออภัยท่านผู้ส่งมาณโอกาสนี้ด้วยเพราะว่าเพิ่งจะส่งให้เมื่อวันอาทิตย์นะครับแล้วก็นำเสนอวันอังคารนะครับแล้วก็รายละเอียดก็ค่อนข้างมากนะครับแล้วตัวผมเองก็อาจจะยังเขียนในเรื่องของตัวบทสรุปหรือว่าข้อเสนอได้ไม่ดีนักนะครับก็ขออนุญาตออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องการที่จะได้รับคำแนะนำจากทุกท่านเพื่อที่จะได้ไปปรับปรุงให้เป็นรายงานที่มีคุณภาพต่อไปนะครับในส่วนของตัวรายงานเนี่ยผมก็แบ่งนะครับเป็นเรื่องของบทนำนะครับแล้วก็เรื่องภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจด้วยซึ่งงานศึกษานะครับที่ทำจากมุมมองของแรงงานโดยมากนะครับก็อาจจะไม่ค่อยมองในมุมของธุรกิจเศรษฐกิจเท่าใดนักนะครับอันนี้ก็จะถูกทางฝั่งผู้ประกอบการเนี่ยนะครับก็มักจะบอกว่าพวกเราอ่ะเถียงกันอยู่บนความเข้าใจคนละฐานนะครับมันมีความเข้าใจที่เหลื่อมล้ำกันอยู่ในบางเรื่องมันเป็นเรื่องยากที่จะทำข้อตกลงในเรื่องที่เราเรียกด้วยชื่อเรียกเดียวกันแต่เรามองกันมาจากคนละมุมนะครับดังนั้นงานชิ้นเนี้ยผมก็เลยพยายามที่จะไปเข้าใจวิธีการคิดของคนที่ทำธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็จากการศึกษาเนี่ยก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจที่มาที่ไปแล้วก็เข้าใจว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งมุมมองที่ตัวผู้ประกอบการเนี่ยมีต่อตัวแรงงานเนี่ยนะครับเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะครับจากนั้นก็เข้ามาสู่เรื่องของตัวการทำงานของไรเดอร์นะครับก็พยายามไล่เรียงนะครับตั้งแต่การเข้าสู่อาชีพนะครับการทำงานนะครับโครงสร้างรายได้นะครับการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งการเซอร์เวย์ในลักษณะที่สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ทดลองเข้าไปทำเองในส่วนที่พอจะทำได้นะครับการเข้าไปสมัครหรือว่าการไปทดลองเป็นไรเดอร์เองนะครับแล้วก็มาถึงตัวส่วนที่เป็นส่วนหลักของรายงานฉบับนี้นะครับก็เป็นเรื่องของผลการสำรวจนะครับก็เป็นการเซอร์เวย์นะครับ
เราก็ทำทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดนะครับในประเด็นต่างๆก็คือสภาพการทำงานสภาพปัญหานะครับหลักประกันทางสังคมแล้วก็ความต้องการการคุ้มครองนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในลำดับต่อไปนะครับก็ขอนำเข้าสู่นะครับเรื่องแรกนะครับก็คือตัวบทนำนะครับเนื่องจากว่าเราศึกษานะครับในเรื่องของการคุ้มครองทางสังคมหลักประกันทางสังคมของแรงงานเฉพาะกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มไรเดอร์เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆส่วนตัวผมคิดว่ามีประโยชน์เพราะว่าในอนาคตเนี่ยรูปแบบของการจ้างงานและความสัมพันธ์การจ้างงานจะมีลักษณะแบบนี้มากยิ่งขึ้นนะครับอาชีพไรเดอร์ก็เป็นอาชีพที่เป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความสัมพันธ์การจ้างงานแบบใหม่นี้นะครับดังนั้นการทำความเข้าใจเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มอาชีพอื่นด้วยนะครับตัวconceptual framework นะครับอันนี้ก็เป็นอาจารย์ปูนะครับเป็นคนคิดนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็น่าจะถามอาจารย์ปูได้โดยตรงนะครับก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองทางสังคมนะครับว่าเราควรจะต้องมองจากกลุ่มของประเด็นในเรื่องใดบ้างนะครับตัวคำถามวิจัยก็ดีหรือว่าตัวแบบทดสอบแบบเซอร์เวย์ของเราเนี่ยก็พัฒนามาบน conceptual framework นี้นะครับก็จะมีหมวดของคำถามที่มันเกี่ยวข้องกับสวัสดิการพื้นฐานนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องของสังคมนะครับเรื่องของความมั่นคงทางรายได้และการทำงานนะครับเรื่องของหลักประกันการว่างงานนะครับแล้วก็วัยชรานะครับรวมถึงเรื่องสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับในการทำงานนะครับความปลอดภัยและความเสี่ยงจากการทำงานนะครับเราก็เก็บนะครับข้อมูลนะครับระเบียบวิธีวิจัยเราใช้แบบมิกซ์นะครับก็คือทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพนะครับตัวคำถามเนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรในงานที่จะผ่าน IRB นะฮะก็เป็นคำถามเชิงคุณภาพนะครับเป็นสตรัคเจอร์นะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการสัมภาษณ์แล้วก็เก็บคำถามนะครับแล้วก็เอาไอ้คำถามที่เป็นบทสัมภาษณ์เชิงคุณภาพนะครับไปคัดกรองจัดหมวดหมู่นะครับแล้วก็จัดแคตตาล็อกนะครับกลายมาเป็นเชิงปริมาณนะครับก็ศึกษาทั้งหมด435กลุ่มตัวอย่างนะครับในกทม320คนนะครับต่างจังหวัด115คนนะครับต่างจังหวัดก็มี4จังหวัดครับมีขอนแก่นนะครับมีปัตตานีมีอ่างทองมี3จังหวัดนะครับ3ที่นะครับก็พยายามเก็บในพื้นที่ที่มีความแตกต่างทางบริบททางสังคมนะครับเท่าที่จะสามารถทำได้ภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปโฟกัสเฉพาะกลุ่มที่ได้รับอุบัติเหตุนะครับเราก็ไปสอดส่องนะครับไปสอบหานะครับจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เราเก็บข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยว่ามีเคสไหนบ้างที่ได้รับอุบัติเหตุนะครับแล้วไม่สามารถที่ทำงานได้นะครับเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างซีเรียสหน่อยนะครับก็ได้รับคำแนะนำมานะครับเราก็ฝังตัวอยู่ในกลุ่มต่างๆกลุ่มโซเชียลมีเดียต่างๆของบรรดาไรเดอร์นะครับแล้วก็ approach เข้าไปนะครับก็สัมภาษณ์นะครับก็มี methodology ที่ชัดเจนนะครับมีระเบียบเรื่องของการปกป้องความเป็นส่วนตัวนะครับมีการชี้แจงนะครับถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยนะครับอย่างชัดเจนแล้วก็ถามความสมัครใจในทุกคนที่ให้ข้อมูลนะครับในส่วนแรกนะครับที่เป็นการพยายามทำความเข้าใจเรื่องของตัวธุรกิจเศรษฐกิจนะครับเราก็พบว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับที่มีการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยสนับสนุนนะครับที่ทำให้อุตสาหกรรมเนี้ยเติบโตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการของรัฐในการที่จะเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารที่ร้านนะครับสั่งไปรับประทานอาหารที่บ้านได้เท่านั้นนะครับก็ทำให้ธุรกิจส่งอาหารเนี่ยนะครับกลายเป็นความจำเป็นขึ้นมานะครับจริงๆธุรกิจส่งอาหารก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทยนะครับก็มีธุรกิจแบบเนี้ยมาตั้งนานและสมัยผมเรียนมัธยมปลายเนี่ยผมไปทำงานที่พิซซ่าฮัทนะครับก็ถึงแม้ไม่ได้มีหน้าที่ในการส่งพิซซ่าเนี่ยแต่ว่าก็มีเพื่อนที่ทำงานนะครับก็เข้าใจวิธีการทำงานของเขาแล้วก็เห็นว่าจริงๆคนงานในสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็มีความสัมพันธ์การจ้างงานที่ชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพาร์ทไทม์เนี่ยแต่ว่าก็มีข้อกำหนดนะครับมีสัญญาจ้างนะครับมีสวัสดิการมีอะไรต่างๆนะครับการมาถึงของแพลตฟอร์มอีโคโนมีเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์การจ้างงานไปนะครับสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับทำให้การเจริญเติบโตนะครับเติบโตขึ้นมากนะครับก็ไปมีไป
ค้นเจองานวิจัยของศูนย์วิจัยเกษตรกรซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่วันเนี้ยนะครับก็บอกว่าปีเนี้ยนะครับ2564เนี่ยนะครับรายได้รวมของธุรกิจร้านอาหารในภาพรวมเนี่ยมันจะหดตัวลงนะเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันไม่สามารถที่ทำได้นะครับแต่ในขณะที่อุตสาหกรรมอาหารในภาพรวมหดตัวเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมส่งอาหารนะครับจะเติบโตสวนทางกับอุตสาหกรรมอาหารนะครับจะเติบโตในอัตราถึง 18.4 ถึง 24.4% นะครับก็เกือบประมาณ1ใน4ของมูลค่านะครับแล้วก็เฉพาะอุตสาหกรรมส่งอาหารเนี่ยนะครับมีมูลค่าตลาดถึงประมาณ 50,000 กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็ประเมินว่าปริมาณจำนวนการสั่งอาหารเนี่ยไม่น่าจะน้อยกว่า120ล้านครั้งนะครับซึ่งนะครับสถานการณ์ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยนะครับจำนวนการสั่งเนี่ยอยู่ประมาณสัก1ใน3ของคาดการณ์ในปี1000ในปี2564เท่านั้นเองนะครับอันนี้เห็นว่ามันมีการขยายตัวอย่างมากนะครับพอมีการขยายตัวอย่างมากนะครับก็มีตลาดมีศักยภาพนะครับก็มีคนที่เข้ามาแข่งขันกันเป็นจำนวนมากนะครับเฉพาะแพลตฟอร์มที่ให้บริการสั่งอาหารส่งอาหารอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็มีหลายแพลตฟอร์มนะครับหลายแพลตฟอร์มก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆด้วยนะครับบางธุรกิจใหญ่นะครับที่เห็นประโยชน์จากศักยภาพทางธุรกิจนะครับของเซกเตอร์นี้นะครับก็กระโดดเข้าสู่วงการนะครับเป็นจำนวนมากนะครับยกตัวอย่างเช่น Air Asia นะครับ Get ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Gojek เนี่ยเปลี่ยนcorporate ตัวเองไปเป็น Gojek หลังจากนั้นก็ขายให้ Air Asia นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับ Air Asia ก็เข้ามาสู่ตลาดนี้นะครับแล้วก็ต้องการที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า Super App ขึ้นมานะครับ Super App ก็คือแอปพลิเคชันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายนะครับเป็น All in One นะครับธุรกิจใหญ่ๆนะครับที่อยู่ในธุรกิจอื่นนะครับอย่างเช่นกลุ่ม7-11 นะครับกลุ่ม CP นะครับเคยเจริญโภคภัณฑ์นะครับก็เข้ามาทำธุรกิจนี้ด้วยนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามี True Life แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของร้านสะดวกซื้อนะครับก็มีบริการส่งนะครับธุรกิจอื่นที่แต่เดิมไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจการสั่งอาหารเลยนะครับอย่างธุรกิจธนาคารนะครับก็เข้ามาสู่กิจกรรมนี้ด้วยนะครับแต่ละธุรกิจใหญ่ที่เข้ามาสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทนี้ก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปนะครับมีหลายปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปซึ่งผมก็พยายามที่จะเขียนถึงไว้นะครับในบทแรกนะครับนี้บทที่2นะครับในส่วนที่เป็นข้อสังเกตก็คือว่าได้ไปทำการสำรวจนะครับผลประกอบการของธุรกิจนะที่เป็นเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกี่ยวส่งอาหารเนี่ยนะครับทั้งหมด7ธุรกิจที่ทำงานทำกิจกรรมอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็พบว่า5ธุรกิจนะครับที่ขาดทุนนะครับติดตัวแดงเลยนะครับบางบริษัทก็ขาดทุนเยอะมากเลยนะครับขาดทุนไปเกือบ 4,000 ล้านนะครับภายในปีเดียวนะครับแล้วก็จำนวนขาดทุนสะสมเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับการขาดทุนของตัวธุรกิจเนี่ยฟังดูเหมือนมันจะสวนทางกับเมื่อกี้ที่เราบอกว่าศักยภาพของธุรกิจมันเติบโตนะครับแต่ต้องทำความเข้าใจว่าจริงๆความขาดทุนเนี่ยเป็นเรื่องของความตั้งใจในการที่จะทำให้ขาดทุนนะครับซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับวิธีคิดแล้วก็คอนเซปต์ในการทำธุรกิจนะครับโดยเฉพาะธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยนะครับที่เป็นธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีนะครับอย่างธุรกิจส่งอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็มันไปสัมพันธ์กับเรื่องของการระดมทุนเพื่อที่จะมาใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยนะครับรูปแบบของการระดมทุนในปัจจุบันนะครับที่เป็นรูปแบบสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการในการที่จะสร้างมูลค่าของตัวบริษัทนะครับมากกว่าความสามารถในการทำกำไรจริงๆความสามารถในการทำกำไรก็สนใจแหละครับแต่ว่าให้ความสำคัญน้อยกว่าเรื่องการสร้างมูลค่าให้กับตัวบริษัทนะครับการสร้างมูลค่าให้กับตัวบริษัทก็คือการสร้างrevenue ที่เป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้นะครับเช่นชื่อเสียงนะครับเช่นจำนวนผู้ใช้บริการต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้นะครับต้องการที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า network effect นะครับซึ่งก็เป็นแนวคิดหนึ่งนะครับซึ่งก็เชื่อว่าถ้าหากว่ามีผู้ใช้นะครับมาอยู่บนแพลตฟอร์มมากขึ้นเนี่ยนะครับจะสร้างโอกาสในการทำรายได้ที่หลากหลายแล้วก็จำนวนผู้ใช้ที่มีมากขึ้นเนี่ยก็จะไปดึงดูดเอาผู้ใช้รายอื่นให้สนใจเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นรูปแบบของทุกบริษัทนะครับที่ดำเนินกิจกรรมลักษณะเดียวกันเนี่ยนะครับคือระดมทุนแบบสตาร์ทอัพนะครับ
แล้วก็ต้องการที่จะสร้างมูลค่าให้กับบริษัทเนี่ยนะครับก็จะยินดีที่จะขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทำธุรกิจแล้วขาดทุนหลายๆปีติดต่อกันเนี่ยนะครับไม่ใช่ความโชคร้ายแล้วก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะเอามาใช้ในการที่จะไปต่อรองกับตัวภาคส่วนอื่นๆที่อยู่ในแพลตฟอร์มนะครับเพราะว่าจริงๆเป็นความตั้งใจของธุรกิจถ้าหากว่าธุรกิจไม่หยุดลงทุนเลยนะครับมันจะมีช่วงเวลาในการที่จะไปเก็บเกี่ยวผลกำไรได้อย่างไรนะครับรูปที่เห็นนะครับเป็นลายมือตรงนี้นะครับเป็นสเกจนะครับของคนที่คิดไอเดียธุรกิจ Uber ขึ้นมาได้เป็นครั้งแรกนะครับก็คิดในระหว่างที่กำลังรอรถแท็กซี่อยู่นะครับแล้วก็มีเพนพอยต์นะครับแล้วก็เอาทิชชูที่อยู่ในมือนะครับขึ้นมาวาดโมเดลนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับชัดเจนว่าวิธีคิดก็คือเป็นเรื่องของการสร้างตัวเน็ตเวิร์กเอฟเฟคนะครับเพราะว่าพูดถึงเรื่องของการมีดีมานด์มากขึ้นก็มีไดรเวอร์มากขึ้นมีไดรเวอร์มากขึ้นก็สามารถที่จะให้บริการได้มากขึ้นมีผู้ต้องการที่จะใช้บริการมากขึ้นนะครับนี่คือการสร้างเน็ตเวิร์กเอฟเฟคแล้วสิ่งนี้นะครับโมเดลนี้ที่ไปเชฟความคิดของคนที่ทำธุรกิจลักษณะแบบนี้นะครับในทุกๆเซกเตอร์เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าท้ายสุดก็ส่งผลต่อทุกภาคส่วนนะครับทุกสเต็กโฮลเดอร์ที่อยู่บนตัวอีโคซิสเต็มของแพลตฟอร์มนะครับที่ทำความเข้าใจนะครับในบางธุรกิจเฉพาะธุรกิจเฉพาะนะครับผมก็ไปสอบหานะครับตัว business model นะครับในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กเนี่ยนะครับทำธุรกิจเนี่ยเราไม่มีเครื่องมือที่ชื่อว่า business model canvas นะครับสมัยเราเนี่ยเราทำ business plan นะแล้ว business plan เนี่ยทำก็เพื่อที่จะไปชวนคนมาลงทุนหรือไม่ก็ไปขอกู้แบงค์นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องมือนะครับคนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยนะครับทุกคนจะต้องรู้จักสิ่งนี้นะครับ business model canvas นะครับก็เป็นการทำให้ไอ้ business plan ในสมัยของเราเนี่ยนะครับซึ่งมันยุ่งยากนะครับมีความซับซ้อนเนี่ยนะครับ simplify ให้มันเหลือแค่ชาร์ตเดียวที่มีช่องต่างๆอยู่แค่9ช่องนะครับสิ่งนี้จะเอาไว้นอกจากจะคอย remind นะครับเป็นเหมือนคัมภีร์ Bible สำหรับคนทำธุรกิจในประเภทนั้นแล้วนะครับว่าตอนแรกที่ตัวเองวางแผนเนี่ยนะครับตัวเองมองธุรกิจตัวเองอย่างไรนะครับต้องคอยเช็คตัวนี้อยู่ตลอดเวลาจะได้ไม่หลุดไปจากดิเรกชันแรกที่วางไว้เนี่ยนะครับเราก็ไปดูโมเดลของธุรกิจประเภทนี้นะครับก็พบว่ามีการจัดเอาตัวร้านค้านะครับแล้วก็ตัวไรเดอร์เนี่ยนะครับอยู่ใน2แคตตาล็อกใหญ่ๆนะครับบางธุรกิจก็จัดไปอยู่ในฝั่ง Key Partners นะครับบางธุรกิจก็จัดไปอยู่ในฝั่ง Customers นะครับไม่มีคำว่า Labor อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรทัศนคติของคนที่ประกอบกิจการเลยนะครับเพราะว่าแต่ตั้งแต่เริ่มเนี่ยคิดเรื่องนี้เอาไว้นะครับตั้งแต่แรกนะครับไม่ได้คิดถึงเรื่องของแรงงานเลยนะครับดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่การให้ความสำคัญกับแรงงานเนี่ยจะมาทีหลังเพราะว่าสิ่งที่เป็นเหมือนแผนที่นำทางของการทำธุรกิจเนี่ยมันเริ่มต้นจากการมองว่าตัวคนทำงานเนี่ยนะครับเป็นพาร์ทเนอร์นะครับและพาร์ทเนอร์ในความหมายเนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงหุ้นส่วนนะครับที่เป็นผู้ถือหุ้นนะครับแต่มีลักษณะเหมือนเป็นคู่ค้ามากกว่านะครับคู่ค้าก็คือคนที่ประกอบธุรกิจกันคนละอย่างนะครับแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกันและสามารถที่จะให้คุณกับธุรกิจนะครับของแต่ละคนนะครับเมื่อเอา2องค์ประกอบเนี้ยมาทำอะไรบางอย่างร่วมกันนี่คือความหมายของคำว่าพาร์ทเนอร์เวลาที่ธุรกิจพูดนะครับในงานศึกษาของผมก่อนหน้านี้นะครับผมก็ค่อนข้างจะไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าพาร์ทเนอร์นี่คือหุ้นส่วนนะครับแต่ว่าคุณเรียกพวกคนทำงานว่าหุ้นส่วนแต่จริงๆคุณไม่ให้อำนาจอะไรในการตัดสินใจเขาเลยเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้ในมุมมองที่เข้าใจคาดเคลื่อนไปนิดหน่อยนะครับก็คือพาร์ทเนอร์นั้นไม่ใช่หุ้นส่วนในฐานะผู้ถือหุ้นแต่เป็นหุ้นส่วนในฐานะผู้ค้านะครับซึ่งก็ทำให้เราเข้าใจว่าไม่ต้องไปพูดกับธุรกิจเรื่องแรงงานเลยถ้าไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจให้เขาเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่คุณเรียกว่าพาร์ทเนอร์หรือว่าคู่ค้าของคุณเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่ได้มีสภาพเป็นคู่ค้าเราต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจตรงนี้สร้างความเข้าใจตรงนี้ร่วมกันก่อนที่จะขยับไปสู่ประเด็นอื่นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโมเดลธุรกิจของตัวแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับ
ก็มีส่วนที่มีคนให้คำจำกัดความว่าเป็นตลาดแบบหลายด้านนะครับก็คือสามารถที่จะสร้างช่องทางในการเพิ่มรายได้นะครับสร้างรายได้ให้กับตัวเองเนี่ยในหลายๆส่วนนะครับแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ดูว่าในตัวแพลตฟอร์มโดยเฉพาะยิ่งแพลตฟอร์มส่งอาหารเนี่ยนะครับมีช่องทางในการหารายได้จากไหนบ้างนะครับก็พบว่าก็หารายได้จากบรรดากลุ่มที่เขามองว่าเป็นพาร์ทเนอร์นะครับรวมทั้งกลุ่มที่เป็นลูกค้านะครับพาร์ทเนอร์ที่แพลตฟอร์มเรียกเนี่ยนะครับก็อาจจะหมายถึงตัวไรเดอร์อาจจะหมายถึงตัวร้านอาหารนะครับส่วนตัวลูกค้าเนี่ยนะครับก็คือผู้บริโภคนะครับเป็นหลักนะครับในขณะเดียวกันมีพาร์ทเนอร์ประเภทอื่นอีกซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยตรงนะครับบรรดาธนาคารต่างๆนะครับบรรดาค้าปลีกรายใหญ่นะครับบริษัทประกันนะครับบริษัท IT นะครับคนที่ขายมอเตอร์ไซค์นะครับบริการให้เช่าอะไรต่างๆนะครับก็เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับเหล่านี้ก็เป็นช่องทางในการที่จะสร้างรายได้ให้กับแพลตฟอร์มทั้งสิ้นนะครับดังนั้นแพลตฟอร์มเนี่ยมีความสามารถในการหารายได้ที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็บ่อยครั้งนะครับที่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับแล้วแพลตฟอร์มไม่ค่อยพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของข้อมูลที่พาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยมาปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับหรือว่าตัวจำนวนของพาร์ทเนอร์เนี่ยนะครับถูกแพลตฟอร์มเนี่ยมองนะครับในลักษณะของแอสเซทของตัวเองในการที่จะไปสร้างประโยชน์นะครับให้กับตัวเองเวลาที่จะไปดีลกับคู่ค้าอื่นด้วยหรือเปล่านะครับมีงานศึกษาจำนวนมากในต่างประเทศนะครับที่ศึกษาเรื่องนี้ไว้นะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่มีการศึกษาเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจถ้าหากว่าใครสนใจก็อาจจะได้ไปศึกษาเรื่องนี้ต่อนะครับมาสู่เรื่องของคนทำงานนะครับก็คือไรเดอร์นะครับเราก็เข้าไปทำการศึกษานะครับอย่างละเอียดในรายงานเนี่ยนะครับจะเห็นมีตารางเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพยายามที่จะเข้าไปดูรายละเอียดนะครับของแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อที่จะดูรูปแบบนะครับความเหมือนความต่างนะครับว่าการปฏิสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์กับลูกค้ากับร้านค้าเนี่ยนะครับมีความเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรนะครับในส่วนของการเข้าสู่อาชีพนะครับการที่ไรเดอร์จะสมัครนะครับเพื่อที่จะไปมีอาชีพเป็นไรเดอร์คือการเป็นผู้ค้าเนี่ยต้องสมัครเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีช่องทางที่แตกต่างหลากหลายนะครับบางแพลตฟอร์มก็อำนวยประโยชน์ให้กับไรเดอร์นะครับมีช่องทางให้สมัครหลายช่องทางนะครับตั้งแต่สมัครแบบ walk in นะครับรวมไปถึงสมัครผ่านเว็บไซต์นะครับสมัครผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็มีข้อมูลต่างๆที่แพลตฟอร์มนะครับขอจากไรเดอร์เนี่ยซึ่งแพลตฟอร์มมองว่าเป็นคู่ค้าหรือว่าเป็นตัวลูกค้าที่มาใช้บริการแพลตฟอร์มแล้วก็จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แพลตฟอร์มเนี่ยนะครับก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับตั้งแต่อายุสัญชาติเพศเงื่อนไขด้านยานพาหนะนะครับเป็นข้อกำหนดนะครับที่ต้องมีนะครับใบอนุญาตขับขี่นะครับจำนวนปีของใบอนุญาตขับขี่ก็เป็นเงื่อนไขสำหรับบางแพลตฟอร์มด้วยนะครับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับรูปถ่ายยานพาหนะข้อมูลของยานพาหนะนะครับการจดทะเบียนรายการจดทะเบียนนะครับมีการตรวจประวัติอาชญากรรมด้วยนะครับเครื่องมือที่ต้องใช้นะครับก็ได้แก่สมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับการสมัครของบางแพลตฟอร์มเนี่ยก็ไม่ได้เอื้อให้กับตัวไรเดอร์นะครับคือใช้ได้เฉพาะ OS ที่เป็น Android เท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าหากว่าอยากจะทำงานแต่ว่าไม่มีโทรศัพท์ที่เป็น Android นะครับจะมี OS อื่นเนี่ยนะครับก็ต้องไปซื้อไปจัดหาเครื่องมือมานะครับแต่มันก็มีความย้อนแย้งนะเพราะทางฝั่งลูกค้าเนี่ยนะครับทางฝั่งคนสั่งเนี่ยแพลตฟอร์มอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างนะครับมีทั้ง2 OS นะครับแต่ว่าทางฝั่งคนทำงานเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยอำนวยความสะดวกให้เท่าไหร่นี่แสดงให้เห็นว่าอำนาจในการต่อรองของแต่ละคู่ค้าของสิ่งที่แพลตฟอร์มเรียกว่าคู่ค้าเนี่ยหรือพาร์ทเนอร์เนี่ยมันมีไม่เท่ากันอย่างชัดเจนนะครับมีการเก็บเอกสารสำคัญนะครับมีการอบรมด้วยนะครับมีการทดสอบด้วยนะครับอบรมแล้วก็ทดสอบด้วยนะครับมีทั้งการอบรมแบบที่เป็นอบรมจริงๆนะครับแล้วก็เป็นการอบรมผ่านช่องทางนะครับมีวิดีโอคลิปนะครับแล้วก็มีแบบทดสอบให้ทำนะครับมีบทลงโทษเมื่อทำผิดนะครับ
มีค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยนะครับเช่นค่าสมัครค่าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็ตั้งแต่เสื้อนะครับกระเป๋านะครับซึ่งก็ราคาก็ไม่ได้ถูกนะครับบางแพลตฟอร์มก็ให้ออกไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าวิ่งจนครบกำหนดนะครับที่กำหนดไว้ก็จะอาจจะคืนให้นะครับก็มีนะครับมีค่าใช้จ่ายอื่นเช่นค่าตรวจประวัตินะครับบางแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับก็สร้างเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับมีคู่ค้าเป็นธนาคารนะครับมีคู่ค้าเป็นธุรกิจอื่นนะครับก็สร้างข้อกำหนดว่าคนที่จะมาสมัครเป็นไรเดอร์ต้องมีบัญชีธนาคารนะครับหรือว่าต้องมีอุปกรณ์ตามที่แพลตฟอร์มกำหนดเท่านั้นนะครับฟังดูเผินๆ เนี่ยนะครับเหมือนการสมัครงานที่มีความสัมพันธ์การจ้างงานแบบลูกจ้างนายจ้างทุกประการนะครับไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าคู่ค้าเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปขอข้อมูลจากคู่ค้านะครับข้อมูลส่วนบุคคลเช่นประวัติอาชญากรรมแบบนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าวิธีการปฏิบัติเนี่ยนะครับไม่แตกต่างจากการที่รับสมัครคนที่จะเข้าไปทำงานในบริษัทเลยนะครับอย่างที่บอกว่าอุปกรณ์เป็นเรื่องจำเป็นนะครับเพราะว่าบางแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับเวลาที่จะจบงานนะครับก็มีข้อกำหนดนะครับว่าจะต้องมีการถ่ายรูปนะครับมีใบเสร็จมีอุปกรณ์นะครับให้เห็นทั้งเสื้อนะครับในช่วงโควิดเนี่ยก็มีข้อกำหนดเรื่องหน้ากากอนามัยขึ้นมาด้วยนะครับและจำนวนของไรเดอร์เนี่ยก็เยอะนะครับเยอะมากนะครับแพลตฟอร์มก็ต้องใช้ AI ในการดีเทคนะครับแล้วบางแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับก็ในช่วงแรกเนี่ย AI ก็ทำงานไม่ดีครับผมใส่หน้ากากแล้วก็ดีเทคว่าไม่ใส่หน้ากากนะครับบริษัทแอปพลิเคชันก็แบนคนทำงานแบบอัตโนมัตินะครับก็เป็นภาระของไรเดอร์ที่ต้องไปพิสูจน์เองว่าเป็นความบกพร่องของตัวเครื่องมือนะครับตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นข้อกำหนดนะครับที่จะต้องมีนะตอนหลังๆเนี่ยมีบางแพลตฟอร์มแล้วนะครับที่คนที่เข้าสู่การทำงานเบื้องแรกเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์นะครับแต่ว่าหลายบริษัทเนี่ยก็เป็นนะครับแล้วการติดต่อเนี่ยนะครับบางแพลตฟอร์มที่ผมทดลองไปสมัครเนี่ยนะครับไม่มีช่องทางในการโทรถามเลยนะครับทำทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันนะครับแล้วแอปพลิเคชันก็บอกว่าโอเคจ่ายเงินค่าสมัครเสร็จแล้วให้ไปยังสาขานะครับเพื่อที่จะไปอบรมนะครับแล้วผมก็ไปยังสาขานะครับเพื่อที่จะพบว่าประตูมันอยู่นะครับเป็นบ้านธรรมดานะครับมีรายละเอียดแปะไว้หน้าบ้านนะครับแล้วก็บอกว่าสถานการณ์โควิดนะครับตรงเนี้ยปิดคือเซ็นเตอร์เนี้ยปิดชั่วคราวให้ไปเซ็นเตอร์อื่นนะครับอันเนี้ยนะครับก็ผลักภาระเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับช่องทางในการสื่อสารติดต่อนะครับก็ไม่มีนะครับก็ปล่อยให้ต้องไปไฟเอาเองนะครับพอไปถึงนะไอ้ความผิดพลาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่แจ้งให้ชัดเจนนะครับอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นค่าใช้จ่ายเป็นภาระแอปทั้งสิ้นนะครับคนก็มาสมัครเยอะนะครับรูปแบบของบางแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับก็มีคนที่ทำหน้าที่ในการที่จะช่วยสอนเบื้องต้นนะครับถึงเรื่องของการใช้งานนะครับมีค่าสมัครมีอะไรอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับดังนั้นการที่จะเข้าสู่อาชีพอันเป็นไรเดอร์เนี่ยนะครับก็มีต้นทุนมีกระบวนการนะครับที่จริงๆแล้วไม่ได้ต่างจากการสมัครเข้าไปทำงานในอาชีพปกติเลยนะครับหลังจากเข้าสู่อาชีพแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการทำงานนะครับในเรื่องของการทำงานเนี่ยเราศึกษาครับอีก15นาทีนะครับอีก15นาทีโอ้ครับได้ครับผมจะไปแบบเป็นจรวดแล้วนะครับเข้าสู่หมวดจรวดนะครับก็นะครับรูปแบบของการทำงานนะครับก็เบรกดาวน์ออกมานะครับมีโปรเซสในการทำงานคล้ายๆกันนะครับข้อสังเกตก็คือโปรเซสในการทำงานทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกออกแบบแล้วก็กำหนดโดยแพลตฟอร์มนะครับบางโปรเซสเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนนะครับเช่นประเภทของออเดอร์ที่ไม่เหมือนกันนะไรเดอร์ก็จะต้องคอยดูเองว่าเอ๊ะออเดอร์ประเภทนี้เป็นออเดอร์ประเภทไหนเพราะออเดอร์แต่ละประเภทมีวิธีการในการจัดการกับออเดอร์ที่แตกต่างกันนะครับในส่วนของการที่เราเดี๋ยวขออภัยนะฮะครับก็ในส่วนที่ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มงานนะครับก็มีข้อปฏิบัตินะครับมีเรื่องของการเติมเครดิตนะครับมีกระเป๋าตังค์บางแพลตฟอร์มมี2กระเป๋านะครับต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนของการทำงานนะครับตั้งแต่การรับงานนะครับการกบรับงานเนี่ยก็มี2รูปแบบก็คือบริษัทยิงงานให้เลยนะครับหรือว่าไรเดอร์ต้องไปกดแย่งกันนะครับมีการยืนยันออเดอร์นะครับเมื่อไปถึงร้านนะครับบางแพลตฟอร์มให้ไปถึงร้านก่อนแล้วค่อยโท
ทรยืนยันออเดอร์กับทางลูกค้านะครับบางแพลตฟอร์มก็ตัวร้านค้าเนี่ยเตรียมอาหารให้เลยนะครับบางแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันแต่ร้านค้าคนละประเภทก็มีรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนรูปแบบการยืนยันออเดอร์ที่ไม่เหมือนกันอีกเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการทำงานเหล่านี้นะครับผมคิดว่าบริษัทเหล่านี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าuser experience design นะครับผมคิดว่ามีการลงทุนนะครับมีการทำ survey ทำ research ในฝั่งผู้บริโภคว่า process ในการทำงานเหล่านี้นะครับผู้บริโภครู้สึกโอเคไหมนะครับแต่ผมคิดว่าทางฝั่งไรเดอร์เนี่ยไม่น่าจะมีหรือมีก็น้อยมากนะครับเพราะว่าไอ้กระบวนการการทำงานนี่มันค่อนข้างสลับซับซ้อนนะครับออกในแนวลักษณะของการเข้าไปมีคำสั่งในเรื่องของการทำงานนะครับซึ่งไอ้กระบวนการในการทำงานที่เป็นขั้นตอนที่ทำให้ไรเดอร์ต้องปฏิบัติตามเนี่ยนะครับไอ้เงื่อนไขสภาพควบคุมอันเนี้ยนะครับในต่างประเทศเนี่ยเอามาใช้ในการกำหนดนิยามของประเภทของความสัมพันธ์การจ้างงานนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยยังไปไม่ถึงนะครับนี่มีตัวแทนจากกระทรวงแรงงานด้วยผมก็ขออนุญาตนะครับชี้ให้เห็นว่าในต่างประเทศมีวิธีการในการปฏิบัติที่เข้าไปดูตัว process ของการทำงานว่าเป็นการสั่งงานนะครับโดยตัวแพลตฟอร์มหรือเปล่าถ้าใช่ถือว่ามีความสัมพันธ์แบบลูกจ้างนายจ้างแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างนะครับผู้ว่าจ้างเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเข้าไปกำหนด process ในการทำงานได้ว่าคุณต้องทำ1 2 3 4ถ้าคุณไม่ทำตามนี้เราสามารถให้คุณให้โทษคุณได้นะครับเรื่องของรายได้นะครับรายได้เนี่ยมีความเหลื่อมล้ำนะครับในกรุงเทพในต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดเนี่ยมีแบ่งเป็นเขตเมืองชั้นในกับเมืองรองอีกนะครับลักษณะการทำงานเหมือนกันนะครับต้นทุนในการทำงานที่คล้ายกันนะครับแต่ว่าค่าตอบแทนที่ได้เนี่ยนะครับแตกต่างกันนะครับก็เป็นความไม่เป็นธรรมนะครับบางแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับในพื้นที่เดียวกันในกรุงเทพเหมือนกันนะครับคุณมีระดับที่แตกต่างกันเนี่ยก็มีผลต่อรายได้ที่จะได้รับนะครับแล้วการที่จะมีโอกาสได้เลือกพื้นที่นะครับหรือว่าเวลาในการทำงานเนี่ยก็ไปผูกติดกับว่าเราอยู่แบตช์ไหนแล้วการที่เราจะอยู่แบตช์ที่ดีได้เนี่ยหมายความว่าเราจะต้องทำงานให้มากแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับเวลาที่แพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้นะครับใช้ถ้อยคำนะครับก็จะเน้นเรื่องของความเป็นอิสระนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับที่สุดแห่งความอิสระกับการทำงานที่คุณเลือกได้ผมถามว่าเราเลือกอะไรได้ถ้าเกิดว่าเราอยู่แบตช์ที่ดีเราอาจจะเลือกเวลาและสถานที่ได้แต่ถ้าเราอยู่แบตช์ที่ไม่ดีเราอาจจะเลือกเวลาได้แต่เราอาจจะเลือกสถานที่ไม่ได้หรือเราอาจจะเลือกสถานที่ได้แต่เวลามันไม่เอื้ออำนวยให้เราปฏิบัติงานนะครับไอ้คำว่าอิสระที่สุดแห่งความอิสระเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับในส่วนของการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองถ้ามาใน3 7ปัน10ปันเขาไม่รับคำเสนอเราจะมาบุกไปครับการเสียเวลานะก็คือปัจจุบันนี้มีการรวมตัวกันหลายกลุ่มนะครับแต่ละแพลตฟอร์มก็มีการรวมตัวกันเองนะครับการรวมกลุ่มเนี่ยนะครับก็เริ่มมีดีกรีของความเข้มข้นมากขึ้นนะครับแต่ว่าในการรวมกลุ่มเนี่ยก็มีปัญหาของการรวมกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับปัญหาแรกก็คือแพลตฟอร์มมีอำนาจในการให้คุณให้โทษได้ดังนั้นแรงงานก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกใจในการที่จะรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็สถานะการรวมกลุ่มแบบที่มีกฎหมายรับรองเนี่ยไม่มีสำหรับแรงงานประเภทนี้นะครับจริงๆเรื่องของการรวมกลุ่มเป็นเรื่องที่ผมสนใจมากแล้วก็มีข้อแนะนำเยอะเลยแต่ว่ายังไม่ได้เขียนไปในตัวรายงานนะครับก็ฝากคุณเรไว้ด้วยนะครับว่าหลังจากนี้เดี๋ยวน่าจะมีเรื่องที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้กันมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของผลการสำรวจนะครับเราก็อย่างที่เรียนให้ทราบสำรวจไปทั้งหมด435รายนะครับกรุงเทพ320ต่างจังหวัด115นะครับก็เพศโดยมากเป็นเพศชายนะครับเพศมีผลต่อการทำงานประเภทนี้ไหมถึงแม้ว่าจะไม่มีแบรีเออร์ในการเข้าสู่อาชีพนะครับแต่ว่าในการทำงานจริงๆเนี่ยนะครับเท่าที่สัมภาษณ์เนี่ยมีผลนะครับผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่สามารถทำงานได้สะดวกในช่วงเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ดังนั้นเนี่ยชั่วโมงการทำงานของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีน้อยกว่าผู้ชายอย่างชัดเจนนะครับช่วงอายุนะครับก็พบว่าเป็นแรงงานตอนต้นนะครับก็คือ18ถึง29ปีเนี่ยนะครับสูงที่สุดนะครับรองลงมาก็เป็นแรงงานตอนกลางนะครับก็อยู่ระหว่าง30ถึง44นะครับแล้วก็แรงงานตอนปลายแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับก็มีเหมือนกันนะครับ
ไม่ค่อยมากประมาณสัก 10% ของกลุ่มที่เราทำการศึกษานะครับในเรื่องของระดับการศึกษานะครับก็พบว่าสูงสุดก็อยู่ก็เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นระดับปริญญาตรีนะครับแล้วก็มีข้อสังเกตนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับมีคนที่จบปริญญาตรีแล้วเข้าสู่อาชีพนี้นะครับถึงประมาณ 22% นะครับก็ตีความได้หลายอย่างนะครับอาจจะตีความว่าในจังหวัดนั้นๆเนี่ยนะครับมีแรงงานที่จบปริญญาตรีอยู่นะครับแต่ว่าตำแหน่งงานที่รับคนจบปริญญาตรีเนี่ยนะครับอาจจะมีน้อยจนทำให้คนที่จบปริญญาตรีซึ่งเราก็อาจจะถือว่าเป็นแรงงานที่มีทักษะพอสมควรเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าสู่อาชีพที่ไม่ได้มีความมั่นคงนะทั้งในเรื่องของสัญญาจ้างนะครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนนะครับเรื่องหลักประกันทางสังคมใดๆเลยนะครับในส่วนของจำนวนอาชีพนะครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะคนทำงานลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นงานที่เป็นงานเสริมหรือเปล่าก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นงานเสริมนะครับแต่ว่าผู้ที่ให้ข้อมูลของเราจำนวนมากก็ทำงานนี้เป็นอาชีพเดียวเป็นอาชีพหลักนะครับมีถึงเกือบประมาณ 80% นะครับของทั้งประเทศนะครับแล้วก็มีส่วนที่ทำเป็นอาชีพเสริมด้วยนะครับอาชีพที่ทำควบคู่ไปกับงานนะครับที่เป็นไรเดอร์นะครับสำหรับคนที่ทำเป็นอาชีพเสริมนะหรืออาชีพที่เคยทำก่อนที่จะเข้าสู่อาชีพไรเดอร์เนี่ยนะครับก็พบว่าเป็นงานบริการค่อนข้างมากนะครับก็สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจนะที่ภาคส่วนบริการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะครับก็มีแรงงานนะครับที่ถูกเลิกจ้างนะครับข้อดีของกิจกรรมการขยายตัวของแพลตฟอร์มก็คือว่าแรงงานนะครับก็สามารถที่จะเข้าสู่กิจกรรมอันนี้ได้นะครับแต่ว่าสภาพการทำงานและค่าตอบแทนที่ได้รับที่ไม่มีความมั่นคงเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาอื่นนะครับตามมาอีกนะครับในเรื่องของความพึงพอใจเหตุผลนะครับในการที่จะเข้าสู่อาชีพนี้นะครับจำนวนมากบอกว่าเป็นเพราะว่ามีความอิสระในการทำงานนะครับถึงแม้ว่าคุยกันไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเข้าใจว่าอิสระก็อาจจะไม่ได้เป็นอิสระจริงๆนะครับแต่ว่าคำว่าอิสระเนี่ยมีผลอย่างมากนะครับต่อความรู้สึกนึกคิดนะครับของคนที่ทำงานนะครับเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้างนะครับมีสถานะเป็นนายตัวเองนะครับทำมากได้มากนะครับแต่ว่าในสภาพการทำงานจริงๆนะครับเงื่อนไขต่างๆที่แพลตฟอร์มนะครับกำหนดให้เนี่ยนะครับก็พบว่าไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่ไรเดอร์มองตัวเองในฐานะแรงงานอิสระเท่าใดนักนะครับเหตุผลอันดับ1ก็คือความเป็นอิสระนะครับเหตุผลอันดับ2ก็คือเรื่องของรายได้เสริมนะครับเหตุผลอันดับ3ก็คือตกงานนะครับแล้วก็เข้าสู่อาชีพนี้นะครับไปดูเรื่องของค่าตอบแทนของการทำงานบนแพลตฟอร์มนะครับก็พบว่าค่าเฉลี่ยนะครับของทั้งประเทศนะครับจากการทำงานบนแพลตฟอร์มนะครับอยู่ที่ประมาณ 17,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ยังไม่ได้หักต้นทุนนะครับต้นทุนซึ่งประกอบไปด้วยค่าเชื้อเพลิงนะครับค่าอินเทอร์เน็ตค่าสึกหรอรถนะครับแล้วก็ต้นทุนอย่างอื่นอีกเนี่ยนะครับก็อยู่เฉลี่ยตกประมาณเดือนละ 3,000 บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะครับ 3,000 กว่าบาทนะครับเพราะนั้นพอหักลบจากรายได้ที่ได้แล้วก็อยู่ประมาณไม่เกิน 15,000 บาทนะครับถ้าเราไปดูผลสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับของคนที่อยู่ในอาชีพนะครับเฉพาะกลุ่มคืออาชีพขนส่งเนี่ยรายได้เฉลี่ยของทั้งประเทศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 16,000 นะครับอาชีพนี้พอหักนู่นนี่นั่นแล้วนะครับเหลืออยู่ประมาณ 14,000 ถ้าไม่หักก็เหลือประมาณ 17,000 นะครับดังนั้นอันเนี้ยนะครับเป็นการลบล้างนะครับความคิดความเชื่อที่ว่าอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่มีค่าตอบแทนที่สูงนะครับเราดูเรื่องค่าตอบแทนอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเราต้องไปดูเรื่องชั่วโมงการทำงานด้วยนะครับก็พบว่าชั่วโมงการทำงานของไรเดอร์นะครับจำนวนมากเลยนะครับเกิน 45% นะครับที่ต้องทำงานเกิน60ชั่วโมงขึ้นไปนะครับในพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะครับกำหนดว่าโอเคทำงานไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับชั่วโมงการทำงานปกติแต่ว่าสภาพการทำงานจริงของไรเดอร์เนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณเกิน60ชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วก็เนื่องจากข้อมูลอันนี้นะครับผมมานั่งคิดดูแล้วอาจจะมีความเออร์เลอร์ในเรื่องของค่าเฉลี่ยนิดหน่อยนะที่ออกมาประมาณเกือบ58.9 ของทั้งประเทศเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเอาคนที่ทำงานพาร์ทไทม์ซึ่งมีชั่วโมงการทำงานน้อยเข้าไปคิดในการวิเคราะห์ด้วยนะครับดังนั้นก็อาจจะดึงมีนลงมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอากลุ่มที่เป็นทำงานพาร์ทไทม์ออกนะครับคิดโดยเฉพาะส่วนแล้วคิดเร็วๆเนี่ยอยู่ประมาณ 12-14 ชั่วโมงนะครับการทำงานที่มีค่าตอบแทนแบบนั้นแบบหน้าที่แล้วนะครับแล้วต้อง
มีสภาพการทำงานนะครับมีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานนะครับขนาดนี้นะครับก็น่าจะเป็นงานที่ไม่มีความมั่นคงแล้วก็เป็นงานที่มีความบางนะครับไรเดอร์จำนวนมากนะครับมีอาการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็เจ็บป่วยเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับหรือว่าเป็นอาการไข้นะครับซึ่งมาจากการทำงานจากสภาพการทำงานที่ต้องตากแดดตากฝนนะครับในส่วนของอุบัติเหตุนะครับเราทำการศึกษาเคสที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะครับอีก50รายนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราทำการศึกษาว่าเอ๊ะในกลุ่มที่เราทำการขอข้อมูลทั้งหมด400กว่ารายเนี่ยนะครับมีคนที่มีประสบการณ์ในการประสบอุบัติเหตุประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็พบว่าประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณ1ใน3ของไรเดอร์ทั้งประเทศเคยมีประสบการณ์ในการประสบอุบัติเหตุระหว่างงานนะครับมีอาชีพใดในโลกที่มีความเสี่ยงในขณะทำงานมากกว่านี้อีกผมก็ไม่แน่ใจคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วนะครับพอเราไปเจาะลึกในรายละเอียดของกลุ่มคนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับก็50รายนะครับก็พบว่าทุกคนเนี่ยมีรายได้ที่ลดลงครับแล้วก็ประมาณ 12% ของ50กรณีเนี่ยนะครับเสียชีวิตนะครับจากการทำงานนะครับมีจำนวนนึงได้รับบาดเจ็บนะครับมีจำนวนนึงที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยนะครับแล้วก็มีจำนวนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะครับถึงประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จำนวนวันที่ใช้ในการพักรักษาตัวเนี่ยนะครับเกิน1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการหารายได้นะครับและก็ไม่ได้รับในเรื่องของค่าสินไหมนะครับแล้วก็การทดแทนใดๆนะครับแล้วก็บริษัทแพลตฟอร์มผมขออีกประมาณ5นาทีครับอาจารย์ปูบริษัทแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับก็เสนอในเรื่องของหลักประกันอุบัติเหตุหรือหลักประกันทางสุขภาพในฐานะค่าตอบแทนแบบจูงใจนะครับให้แบบมีเงื่อนไขนะครับเพราะคุณเป็นพาร์ทเนอร์ระดับฮีโร่คุณจึงได้รับการคุ้มครองเป็นเวลา1เดือนนะครับถ้าเดือนหน้าคุณไม่ได้เป็นฮีโร่แล้วนะครับคุณก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับนี่ครับก็เป็นสภาพปัญหาซึ่งก็ทำให้ตัวไรเดอร์นะครับก็มีข้อเรียกร้องในส่วนนี้นะครับค่อนข้างมากว่าต้องการประกันอุบัติเหตุแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับหลายแพลตฟอร์มก็เอาเงื่อนไขเรื่องจำนวนแล้วระยะเวลาในการทำงานแล้วก็จำนวนงานที่ทำต่อเดือนนะครับเข้ามาเป็นเงื่อนไขในการที่จะให้ประกันอุบัติเหตุด้วยนะครับการประสบปัญหาจากการทำงานนะครับแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับก็คือปัญหาที่เกิดจากตัวแอปพลิเคชันนะครับปัญหาที่เกิดจากร้านค้านะครับซึ่งเป็นคู่ค้าอีกอันนึงนะครับในอีโคซิสเต็มแล้วก็ปัญหาที่เกิดจากลูกค้านะครับรวมไปถึงปัญหาที่เกิดจากกลไกในการแก้ปัญหาของตัวแพลตฟอร์มใช่ครับกลไกในการแก้ปัญหาของแพลตฟอร์มเนี่ยทำให้เกิดปัญหาด้วยนะครับปัญหาที่เกิดจากแพลตฟอร์มนะครับอันดับ1เป็นเรื่องของตัวแพลตฟอร์มไม่เสถียรนะครับแอปพลิเคชันค้างกระตุกล่มนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะทำงานได้ก็ส่งผลต่อรายได้นะครับปัญหาที่พบกับลูกค้านะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ปักหมุดผิดนะครับปักหมุดผิดนี่มีทั้งจงใจนะครับแล้วก็มีทั้งไม่ตั้งใจเป็นเรื่องของระบบก็มีนะครับมันนำไปสู่ความขัดแย้งนะครับเพราะว่าการปักหมุดผิดถ้าปักหมุดผิด200 300เมตรมีปัญหาบางทีปักหมุดผิดกันเป็นระยะทางนะครับเป็นหลายกิโลนะครับซึ่งก็ส่งผลต่อต้นทุนส่งผลต่อระยะเวลานะครับแล้วก็ส่งผลต่อค่าตอบแทนส่งผลต่อความสามารถในการรับงานต่อไปด้วยนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่ไรเดอร์ต้องเผชิญเมื่อทำงานนะครับแพลตฟอร์มควรจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหานะครับแต่ก็พบว่าให้บริการอย่างไม่เพียงพอนะครับในเขตกรุงเทพอาจจะมีการให้บริการกลไกที่ดีกว่าในต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดนี่โดนไหลเด้งนะครับค่าตอบแทนน้อยนะครับทั้งที่ต้นทุนพอๆกันค่าตอบแทนน้อยนะครับกลไกในการแก้ไขปัญหาน้อยนะครับสภาพการทำงานมีปัญหานะครับบางครั้งมีกรณีนะครับที่เป็นปัญหาแล้วต้องใช้กลไกของแพลตฟอร์มในการจัดการเนี่ยแล้วติดต่อแพลตฟอร์มไม่ได้เนี่ยก็เสียเวลาเพราะว่างานก็คาอยู่ในระบบไม่สามารถที่ทำงานต่อไปได้นะครับก็เป็นการเสียโอกาสนะครับในเรื่องของหลักประกันทางสังคมนะครับจากผลการสำรวจก็พบว่าเวลาที่พูดถึงหลักประกันทางสังคมนะครับคนโดยมากก็จะนึกถึงแต่หลักประกันทางสุขภาพนะครับแล้วก็เกือบทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของหลักประกันทางสุขภาพทั่วหน้าอยู่แล้วในฐานะประชาชนนะครับมีบางส่วนนะครับที่ทำอาชีพนี้เป็นอาชีพเสริมเนี่ยก็จะมีประกันสังคมหรือใครที่เคยอยู่ในระบบมาตรา33นะครับแล้วก็ประกันตนเองต่อไปนะครับก็จะอยู่ในระบบประกันสังคมด้วยนะครับคนที่อยู่ในมาตรา40
น้อยมากนะครับทั้งประเทศมีอยู่แค่ประมาณ 3.5% เท่านั้นเองพอถามว่าทำไมถึงไม่สนใจเข้าร่วมประกันตนเองในมาตรา40ก็บอกว่าผลประโยชน์ผลตอบแทนที่ได้มันน้อยมันไม่จูงใจมันเหมือนเป็นภาระที่ต้องจ่ายทุกเดือนนะครับแต่ว่าการเคลมก็ดีนะครับต้องมีกระบวนการแล้วก็ต้องใช้เวลาเป็นจำนวนมากนะครับนะครับแล้วประกันภาคสมัครใจที่นอกเหนือจากประกันของรัฐนะครับก็พบว่ามีน้อยนะครับประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีนะครับไม่มีก็หมายความว่าไม่มีหลักประกันทางสังคมที่เพียงพอเลยนะครับหวังพึ่งพาเพียงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเท่านั้นเองนะครับเวลาเจ็บป่วยถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยก็เลือกที่จะไม่รับสิทธิ์ในการรักษาใดเลยนะครับก็อยู่บ้านนะครับดูแลตัวเองนะครับหรือว่าซื้อยารับประทานนะครับถ้าหากว่าเจ็บป่วยหนักนะครับประสบอุบัติเหตุนะครับก็จะใช้บริการของรัฐนะครับก็คือหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับถึงสภาพในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมโดยเฉพาะหลักประกันทางสุขภาพของตัวไรเดอร์นะครับทีนี้เราก็สำรวจความคิดนะครับในเรื่องของความต้องการในเรื่องของการคุ้มครองทางสังคมนะครับก็พบว่าไรเดอร์นะครับมองการทำงานเงื่อนไขต่างๆที่แพลตฟอร์มให้เนี่ยนะครับว่ามีเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของค่าตอบแทนนะครับที่ต่ำเกินนะครับในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับให้ต่ำกว่าในกรุงเทพนะครับบางพื้นที่เนี่ยนะครับเริ่มต้นที่20บาทนะครับพอหักค่าคอมมิชชั่นแล้วเหลือแค่17บาทนะครับแต่สภาพการทำงานเนี่ยโหดหินมากนะครับแล้วก็เรื่องของสวัสดิการที่ต้องการจากแพลตฟอร์มนะครับในกรณีที่ถ้าถามว่าในกรณีที่แพลตฟอร์มสามารถที่จะจัดสวัสดิการให้ได้ไรเดอร์ต้องการสิ่งใดมากเป็นอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของประกันอุบัติเหตุแล้วก็ประกันสุขภาพนะครับอยากจะให้มีแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับในเรื่องของความมั่นคงทางรายได้นะครับก็อยากจะให้เพิ่มค่าตอบแทนให้มากขึ้นนะครับเพราะมองว่าค่าตอบแทนที่มีอยู่เนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับแต่มันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วในการที่จะไปประกอบอาชีพก็ต้องเข้าสู่อาชีพนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของหลักประกันการว่างงานนะครับหลักประกันการรายได้ขั้นต่ำนะครับต้องการให้มีการการันตีว่าจะได้รายได้หรือว่าได้จำนวนงานนะครับไม่ต่ำกว่ากี่งานในแต่ละวันนะครับถ้าหากว่าทำได้ไรเดอร์บอกว่าจะดีมากนะครับเพราะว่าบางครั้งการรอคอยแบบไม่มีจุดหมายซึ่งไม่ได้ถือว่าเป็นการทำงานเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นการสแตนบายนะครับเป็นการพร้อมที่จะรับงานแต่ไม่นับว่าเป็นการทำงานเนี่ยก็ถือว่ามันก็ไม่แฟร์เพราะว่าเขาไม่ได้เอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปใช้ในการสร้างรายได้อย่างอื่นเลยนะครับมีความต้องการในการต้องการหลักประกันการว่างงานนะครับแล้วก็เงินนะครับบําเหน็จในวัยชราเช่นเดียวกันนะครับคําถามสําคัญนะครับซึ่งอยากจะไฮไลท์เอามาไว้สุดท้ายเลยนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์การจ้างงานนะครับว่าไรเดอร์อยากจะมีความสัมพันธ์การจ้างงานกับนายจ้างในลักษณะแบบไหนนะครับเรานักวิชาการก็มักจะบอกว่ารูปแบบความสัมพันธ์การจ้างงานที่เป็นเนี่ยนะครับก็มีลักษณะไม่ต่างจากความสัมพันธ์การจ้างงานที่เป็นลูกจ้างกับนายจ้างนะครับมีเรื่องของขั้นตอนในการทำงานนะครับมีข้อกำหนดต่างๆอะไรชัดเจนนะครับแต่ถ้าหากว่าเราถามแพลตฟอร์มบอกว่าพวกไรเดอร์เป็นพาร์ทเนอร์นะครับเป็นคู่ค้านะครับไม่ได้เป็นลูกจ้างนะครับดังนั้นคำว่าแรงงานไม่ได้มีอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของผู้ประกอบการเลยนะครับในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราไปถามไรเดอร์นะครับไรเดอร์ต้องการที่จะคงสถานะความเป็นแรงงานอิสระไว้ถึงแม้ว่าคนที่ผมไปสัมภาษณ์เองเนี่ยนะครับอธิบายให้เข้าใจแล้วว่าความเป็นแรงงานอิสระคุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามพรบคุ้มครองแรงงานนะครับไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่นอกเหนือไปจากเรื่องของหลักประกันทางสุขภาพนะจริงๆมันมีนะอยากได้ไหมถ้าอยากได้ก็ต้องมีฐานะเป็นลูกจ้างนะนะครับไรเดอร์บอกว่าอยากเป็นอิสระมากกว่านะครับดังนั้นความเข้าใจและความต้องการที่แตกต่างกันอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่จะนำไปสู่การออกแบบหลักประกันทางสังคมมีความจำเป็นอย่างมากในการที่จะต้องทำความเข้าใจมุมมองและวิธีคิดของแต่ละฝ่ายไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้นะครับว่าเป็นประเภทไหนนะครับและที่ผ่านมายังไม่มีงานนะครับที่สำรวจความต้องการของไรเดอร์หรือว่าความคิดในเรื่องของนิติสัมพันธ์ที่มีต่อตัวแพลตฟอร์มนะครับเลยนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับว่ามันอาจจะนำไปสู่เรื่องของการทำการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการออกแบบหลักประกันทางสังคมนะครับที่ตรงกับความต้องการของคนทำงานนะครับแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องของความคุ้มครองนะที่ทุกคนในฐานะแรงงานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีนะครับผมใช้เวลาไปมากแล้วครับก็จริงๆมีเรื่องที่ต้องการพูดเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ก็
ขออนุญาตสงวนเวลาเอาไว้ให้กับท่านผู้ทรงก็แล้วกันนะครับก็ขอบพระคุณมากครับครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปทางท่านผู้ทรงนู้นะครับอยากให้จันโบทิ้งท้ายอะไรไว้นิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับงานชิ้นนี้นะครับครับก่อนที่จะชูดให้กับทางผู้ทรงที่เชิญมากันในวันนี้ครับเชิญครับอ๋อครับทิ้งท้ายผมอยากจะขอบคุณนะขอบคุณน้องๆ นะครับที่ช่วยกันเก็บข้อมูลนะครับอย่างเข้มข้นนะครับช่วยกันดีเบตช่วยกันศึกษานะครับแล้วก็ท้ายสุดนำไปสู่งานชิ้นนี้ไม่ใช่ผมกับอาจารย์ปูทำกัน2คนแต่ว่าเป็นแรงงานของคนจำนวนมากที่ช่วยกันทำนะครับก็ขอบคุณทุกคนอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับแต่ว่าก็งานชิ้นนี้นะครับเป็นผลงานของทุกคนแล้วก็อาจจะนำไปสู่การเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ทำความเข้าใจสภาพการทำงานและความสัมพันธ์การจ้างงานที่สลับซับซ้อน mm-hmm. แล้วเราจะต้องเผชิญกับภาวะแบบนี้ต่อไปในอนาคตครับผมครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์อัธนัทวัฒนสมบัติจากสถาบันเชียร์ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านอาจารย์ก็มีผลงานแล้วก็ศึกษาเรื่องประเด็นเรื่องของแรงงานโดยเฉพาะแรงงานบุกแพลตฟอร์มมาเป็นระยะเวลาพอสมควรนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมคิดว่างานของอาจารย์ขนาดเนี่ยแล้วก็ความจริงผมก็ไปช่วยอยู่บ้างนะครับก็ทำให้เห็นนะครับตัวของอีโคซิสเต็มนะครับทั้งฝั่งซัพพลายไซด์และดีมานด์ไซด์นะครับในแง่ของเรื่องของแรงงานที่เป็นส่งอาหารบนเศรษฐกิจแพลตฟอร์มค่อนข้างครอบคลุมประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านนะครับที่จะมาช่วยให้เรนส์นะครับช่วยให้มองว่าให้ข้อมูลอันนี้มันเห็นอะไรบ้างนะครับหรือว่าสิ่งที่เราไปเข้าใจมาเนี่ยนะครับมันสามารถมองได้อย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับก็ตามเดี๋ยวผมขอเรียงลำดับอีกครั้งนะครับก็จะเป็นท่านอาจารย์ธรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นท่านอาจารย์น้อยศิริรัตน์นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนทางฝั่งไรเดอร์สภาพไรเดอร์นะครับก็คือคุณอนุกูลนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์สรินานะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นฝั่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นฝั่งที่ดูเรื่องของ policy นะครับแล้วก็การขับเคลื่อนภาครัฐนะครับก็จะเป็นจากทางคุณนาวินนะครับจากผู้พูดหน่วยการสำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบแล้วก็ทางคุณสุเทพอู่อ้นนะครับประธานกรรมาธิการแรงงานครับเขาเข้าใจว่าทางคุณสุเทพเข้ามาแล้วใช่ไหมครับคุณสุเทพครับครับครับเข้ามาแล้วฮะแต่ว่ามันก็จะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงก็พยายามจะตามให้อยู่ได้ครับได้ครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวช่วงแลกเปลี่ยนอาจจะรบกวนทางคุณสุเทพช่วยกดกล้องสักครู่นะครับครับถ้าไม่ให้เสียเวลาครับก็ตามระดับนะครับขอเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรปิติโดดนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเชิญครับอาจารย์ธรครับครับขอบคุณครับก็ขอบคุณอาจารย์อนัทแล้วก็นะครับอาจารย์อัคณัฐนะครับทั้งคู่เลยที่ชวนมาให้ความเห็นนะครับกับงานนี้โดยส่วนตัวก็เห็นงานอาจารย์อัคณัฐมานานแล้วนะครับตั้งแต่แรกเข้าใจว่า 3-4 ปีที่แล้วอาจารย์ก็เริ่มให้ความสนใจกับการทำงานนะครับของกลุ่มที่เรียกว่าเป็นแรงงานในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มทีนี้เนี่ยถามว่าจากจุดนั้นถึงจุดนี้เนี่ยมันก็เริ่มเห็นความสำคัญของปัญหานี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เราทุกวันนี้ผมเข้าใจว่าในช่วงโควิดเราก็อยู่ภายใต้บริบทที่เราแทบจะต้องพึ่งพาอาศัยนะครับเราแรงงานแพลตฟอร์มทั้งหลายแหล่ในการทำงานให้เราเนี่ยในการซื้อหาอาหารในการช่วยให้เราสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าพูดง่ายๆว่าขาดพี่ๆไรเดอร์ไปเราก็คงไม่รู้จะอยู่ยังไงนะครับทีนี้เนี่ยภายใต้บริบทนี้เนี่ยเราก็เลยเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการขยายตัวของแรงงานกลุ่มนี้ภายใต้สภาพการทำงานใหม่ๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับในโลกสมัยใหม่คือมันมีคำถามว่าเนี่ยมันก็มีแรงงานแบบที่มีความเป็นอิสระสูงมีลักษณะจ้างตนเองแบบนี้มาตลอดแล้วทำไมเราถึงจะต้องให้ความสนใจกับแรงงานกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับผมคิดว่าจริงๆคำถามนี้มันถูกตอบได้ชัดเจนมากขึ้นในบริบทปัจจุบันแล้วแหละนะครับว่าเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนที่เรียกได้ว่ามันเหมือนกับมันมี structure break อะครับคือโครงสร้างใหม่เนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
สำคัญและชัดเจนมากนะครับแล้วก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะละเลยได้ต่อไปนะครับทีนี้เนี่ยมาถึงตัวงานของอาจารย์โบ้นะครับซึ่งในภาพรวมผมคิดว่าอาจารย์ก็เป็นงานที่หาได้ยากอยู่ที่พยายามให้ภาพที่ครบถ้วนชัดเจนนะครับกับเรื่องสภาพการทำงานของแรงงานแพลตฟอร์มโดยเฉพาะในกลุ่มไรเดอร์นะครับต้องบอกกันนิดนึงว่าจริงๆแรงงานแพลตฟอร์มก็จะมีหลายกลุ่มก็กลุ่มไรเดอร์เนี่ยทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่เราสัมผัสได้อย่างชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีจำนวนปริมาณมากอาจจะเรียกได้ว่าอาจจะมากที่สุดที่ทำงานแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ก็ในแง่หนึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆเมื่อเศรษฐกิจมันเปลี่ยนโครงสร้างเรื่องระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มมันโตไปเนี่ยมันก็มีแรงงานที่เป็นแบบนี้อีกหลายประเภทมากเลยแล้วก็แต่ละประเภทอาจจะมีสภาพปัญหาและวิธีการที่ควรเข้าไปจัดการต่างกันไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพใหญ่ทีนี้มาในกลุ่มไรเดอร์ผมคิดว่าข้อมูลอาจารย์อัคณัฐเนี่ยนะครับแล้วก็ข้อสังเกตต่างๆเนี่ยผมอยากให้คอมเมนต์3ประเด็นนะครับ3ประเด็นใหญ่ประเด็นแรกนะครับผมเห็นเรื่องคือจริงๆตัวคนเข้ามาขับไรเดอร์ช่วงนี้ผมคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นมากนะครับเพราะด้วยสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็ด้วยการแพร่ระบาดการมีปัญหาเรื่องการทำงานแต่เดิมนะครับอันนี้ในภาพรวมผมว่ามันอาจจะแสดงให้เห็นว่าจริงๆเราอยู่ในช่วงเรียกว่าช่วงที่มีเทรนด์แบบค่อนข้างจะเป็นพิเศษนิดนึงนะครับเป็นเทรนด์สถานการณ์ที่ไม่ปกตินักนะครับทีนี้แรงงานจำนวนมากเนี่ยเป็นไปได้ว่าอย่างที่อาจารย์โบ้บอกนะครับเป็นคนตกงานใช่ไหมครับแรงงานกลุ่มนี้จริงๆอาจจะยังไม่เซตโตแบบกับความเข้าใจในการทำงานในสภาพใหม่ของเขานะครับพูดง่ายๆเขาเพิ่งเข้ามาแล้วเขาก็เข้ามาด้วยปัญหาเฉพาะหน้านะครับต้องรีบหางานให้ได้ภายในช่วงที่มันมีโควิดระบาดเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเวลาการดูข้อมูลภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าข้อมูลมันโอเคนะช่วยให้เราเข้าใจปัจจุบันแต่ว่าในเชิงของเทรนใหญ่อะในเชิงของเทรนใหญ่ที่เราจะเห็นกับกลุ่มนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันขยับแบบมีลักษณะพิเศษอยู่พอสมควรเมื่อเวลาผ่านไปผมคิดว่าเราอาจจะเป็นไปได้ทั้งที่ว่าเราอาจจะเห็นการขยับปรับกันใหม่นะครับอีกครั้งนึงในช่วงที่โควิดเริ่มปรับสถานการณ์ไปในทางที่ดีขึ้นแล้วเศรษฐกิจทั่วไปในภาคการจ้างงานมันเริ่มกลับมาได้นะครับแต่ในอีกทางหนึ่งผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่ามันก็มีหลายการเปลี่ยนแปลงที่มันอาจจะยาวไปเลยนะครับเช่นคนถนัดกับการใช้งานแพลตฟอร์มแล้วก็คงไม่ได้ทั้งหมดที่จะกลับไปนะครับใช้ชีวิตแบบเดิมนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็อาจจะเป็นประเด็นคอมเมนต์แรกนะครับว่าข้อมูลช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แตกต่างจากปกติหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองนะครับคือจริงๆมันมีความน่าสนใจอยู่มากเลยเวลาดูข้อมูลที่อาจารย์โบ้เก็บมาโดยเฉพาะข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับว่าความต้องการการเป็นแรงงานอิสระเนี่ยครับคือจริงๆอันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์สำหรับผมอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนอย่างตัวเองได้มีโอกาสทำรายงานวิจัยเรื่องนี้มาบ้างเนี่ยก็พบว่าจริงความคล้ากันระหว่างผู้ที่ต้องมีความต้องการแตกต่างเนี่ยทำเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมเนี่ยมันมีสัดส่วนมากกว่านี้อยู่บ้างนะครับเช่นบางคนเขาก็ทำอาชีพหลักแล้วก็มาทำขับรถขับอะไรเสริมแต่ทุกวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าจริงพอไปดูรายงานของจันโบกลายเป็นว่าทำอาชีพเดียวนะครับใช้อาชีพไรเดอร์เป็นอาชีพเดียวอะเยอะนะครับเยอะกว่าที่ทำเป็นอาชีพเสริมมากเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภายใต้การประกอบอาชีพไรเดอร์เป็นอาชีพเดียวๆเนี่ยก็มีความต้องการอยากจะเป็นแรงงานอิสระอยู่เยอะอีกเหมือนกันนะครับมันก็เลยน่าสนใจที่ว่าทำไมอาชีพผู้ที่ประกอบอาชีพไรเดอร์เนี่ยเป็นแค่อาชีพหลักของเขาเลยนะครับยังมีคล้ายๆกับความคิดว่าอาชีพไรเดอร์ตัวเองไปทำเพราะว่ามันอิสระกว่ามันมีความย้อนแย้งกันอยู่นะครับซึ่งไอความย้อนแย้งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเพราะความเข้าใจของไรเดอร์เองเขาเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่เข้าใจหรือเปล่าว่าสภาพการทำงานมันต้องเป็นแบบนี้ไป
ยาวนะครับแล้วก็หรือว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหรือว่าเขาเข้ามาแบบชั่วคราวเขาเลยคิดว่าเออมันเป็นคล้ายๆกับกลไกรองรับสภาพปัญหาของเขาก็เลยคิดว่าเออมันก็ยังถือว่าเป็นอาชีพที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับมีความช่วยให้เขาได้เข้ามาได้ง่ายๆนะครับแต่ทีทั้งนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นอิสระแต่ทำเป็นอาชีพหลักเนี่ยผมคิดว่าเป็นความย้อนแย้งที่มันมีนัยยะสำคัญนะครับต่อเรื่องของการออกแบบระบบประกันสังคมเพราะว่าเวลาเขาคิดว่าตัวเองอยากเป็นแรงงานอิสระมากกว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลไกการดูแลหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบสวัสดิการเนี่ยมันยากขึ้นนะครับตัวแรงงานอิสระเองเขาอาจจะไม่อยากต้องอยู่ภายใต้พันธะอะไรอีกหลายประการที่มันจะมาพร้อมกับการปรับสถานะเขานะครับตัวอย่างก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับเช่นที่มีประเด็นเรื่องที่แคลิฟอร์เนียนะครับที่แรงงานสุดท้ายแรงงานไรเดอร์เองเนี่ยให้โหวตก็ยังโหวตว่าตัวเองขอไม่เข้าความสัมพันธ์แบบนายจ้างลูกจ้างดีกว่านะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกด้วยว่ามันมาภายใต้การเจรจาต่อรองกันจนสภาพการทำงานมันปรับปรุงดีขึ้นแล้วนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่อยากจะให้คอมเมนต์ตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นเรื่องไอ้ปัญหาที่เจอนะครับกับไรเดอร์ผมคิดว่าแรงงานอาจารย์โบให้ภาพคร่าวๆไว้หลักๆอยู่ทั้งหมด3ประการใหญ่นะครับปัญหาเรื่องค่าตอบแทนนะครับปัญหาเรื่องความเสี่ยงในการทำงานเช่นการกระดูกอุบัติเหตุแล้วก็ปัญหาสุขภาพอื่นๆนะครับแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพวกเวลามันมีข้อขัดข้องนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งหลายแหละจริงๆถ้านำเอาข้อสังเกตเหล่านี้นะครับมามองไปถึงแนวทางการแก้ไขแล้วก็จะพบว่ามันจะแบ่งเป็น2ทางนะครับทางแรกมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงนะครับสภาพการจ้างงานซึ่งในการปรับปรุงสภาพการจ้างงานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการตั้งมาตรฐานค่าตอบแทนที่เหมาะสมขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการมีโครงข่ายทางกฎหมายที่ช่วยให้คุ้มครองการจ้างงานนะครับไม่ให้มันเกิดสภาพที่มันเสี่ยงอันตรายทั้งหลายแหละอันนี้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวทางที่ถูกใช้ในประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2แนวทางนะครับก็มีทั้งแนวทางด้านกฎหมายแล้วก็แนวทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองของแรงงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย2อันนี้มันต้องมาด้วยกันนะครับพูดง่ายๆถ้ามันจะมีผลักดันคือกฎหมายก็จะต้องเปิดพื้นที่นะครับให้มันมีช่องทางของการต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งการคุ้มครองที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงมันก็ต้องมีโครงสร้างนะครับสถานะบางประการที่ช่วยเป็นไกด์ไลน์นะครับให้แพลตฟอร์ม take action ผลักดันให้แพลตฟอร์มมีการ take action มากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรคิดว่ามันเป็นเรื่องของเฉพาะแค่แรงงานไปต่อรองกับแพลตฟอร์มนะครับผมคิดว่าการมองว่าเฮ้ยแรงงานก็ไปจัดการแพลตฟอร์มไปอะไรพวกนี้มันจะทำให้เกิดสภาพของการต่อรองที่มันเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของการต่อรองแบบขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นไปได้การมีภาครัฐที่พยายามเข้ามานะครับพยายามเข้ามาช่วยเป็นตัวกลางมีโครงสร้างทางกฎหมายที่มันทำให้การต่อรองมันเป็นไปได้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปได้ก็จะดีมากเลยครับสุดท้ายประเด็นเรื่องระบบสวัสดิการนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆข้อมูลที่น่าสนใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุซึ่งจริงๆเมื่อวานอ่านรายงานแล้วไปเปิดดูหน้าไทยผมก็แบบว่ามีความแบบว่าอาจารย์โบก็จะรวบรวมอุบัติเหตุนะครับทั้งกรณีบาดเจ็บสูญเสียแล้วก็กรณีเสียชีวิตทั้งหลายมาให้อ่านนะครับผมก็แบบว่าเวลาอ่านแล้วก็สะเทือนใจนะครับสะเทือนใจแทนนะครับทีนี้เราก็จะเห็นแหละนะครับว่าเรื่องของเชิงที่เกี่ยวกับประกันสังคมเนี่ยแน่นอนมันเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุการได้รับการชดเชยนะครับแต่ทั้งหมดนี้มันยังไม่ค่อยมีช่องว่างของระบบประกันสังคมในประเทศไทยที่ผลักดันให้เข้ามารองรับจริงๆมันมีการวิจัยนะครับคือ TDI เพิ่งไปพยายามทำข้อเสนอเรื่องระบบประกันสังคมสำหรับแรงงาน gig economy ก็น่าสนใจมากเลยนะครับลองไปดูเนี่ยก็จะพบว่าหลักๆเลยเนี่ยที่เขาไปทำเซอร์เวย์มาแล้วระบบประกันสังคมที่แรงงานแพลตฟอร์มต้องการเนี่ยนะครับเขาจะมองไปประเด็นแรกเลยคือการมีรายได้ชดเชยนะครับเวลาไม่สามารถทำงานได้นี่เป็นส่วนแรกเลยถามว่าเรื่องรักษาพยาบาลเนี่ยขึ้นเป็นท็อปลิสต์หรือเปล่ามันยังไม่ท็อปเพราะว่าแรงงานทั่วไปก็ยังได้รับการคุ้มครองเรื่องจากนโยบาย30บาทนะครับหรือประกันสุขภาพทั่วหน้าอยู่แต่ที่เขาขาดไปจริงๆเนี่ยคือการมีรายได้ชดเชยเวลาที่เขาทำงานไม่ได้ที่เหลือเนี่ยนะครับที่น่าสนใจอยู่เนี่ยก็
็จะเป็นเรื่องของการมีพวกเงินสงเคราะห์บุตรนะครับเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการด้านครอบครัวและสุดท้ายเป็นเรื่องของสวัสดิการเมื่อแก่ชรานะครับอย่างปัญหาหลักของไรเดอร์เนี่ยก็คือว่าเมื่อทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยปัญหาด้านสุขภาพมันน่าจะสะสมนะครับเพราะว่าอย่างการอยู่บนท้องถนนเวลายาวนานเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพเมื่อแก่ชราลงทีนี้ปัญหาก็คือว่าคอสพวกนี้มันจะไปเกิดในอนาคตเพราะแรงงานทุกคนนี้มันเป็นแรงงานอายุยังน้อยแต่เมื่อเขาแก่ตัวลงเนี่ยปัญหาสุขภาพตามมาเนี่ยการไม่มีประกันสุขภาพระยะยาวที่รองรับเขาได้เพียงพอก็จะกลายมาเป็นปัญหาที่หนักขึ้นนะครับรวมไปถึงเมื่อแก่ชราแล้วการที่สุขภาพไม่ดีหมายความว่าทำงานไม่ได้เนี่ยการขาดรายได้เลี้ยงดูในวัยชราเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นประกันสังคมในพวกด้านเหล่านี้จริงๆก็เป็นด้านที่สำคัญมากแต่ทีนี้ขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับความยากที่สำคัญเลยเวลาพูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องระบบประกันสังคมเนี่ยก็คือทุกวันนี้มันมีการผลักดันให้ใช้นะครับช่องทางม.40ก็คือแรงงานอิสระนะครับจ่ายสมทบด้วยตนเองจริงๆก็เป็นช่องทางที่ก็มันก็มีดีนะครับมีก็ดีกว่าไม่มีแต่ปัญหาหลักเลยเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วยังคิดอยู่ว่าตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะมีส่วนร่วมกับการช่วยประกันสังคมให้กลุ่มแรงงานมากกว่าไม่ช่วยนะครับคือพูดง่ายๆถ้ามันมีระบบประกันสังคมถูกออกแบบมาจริงๆเนี่ยควรจะดึงแพลตฟอร์มมาร่วมด้วยนะครับร่วมคอนทริบิวร่วมอะไรด้วยปัญหามันคือว่าจะออกแบบคอนทริบิวชั่นยังไงนะครับโอเคเพราะว่าแรงงานเขาอาจจะมีการย้ายไปย้ายมาแพลตฟอร์มก็ต้องพยายามหาวิธีว่าจะดึงคอนทริบิวชั่นให้มันเวิร์กได้ในสภาพแบบนี้ก็มีคอมเมนต์ทั้งหมดเท่านี้ครับขอบคุณมากนะครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ธรครับก็อาจารย์ก็มี3ประเด็นหลักนะครับก็คืออย่างแรกอาจารย์ก็ช่วยอาจจะเรียกว่าเป็นตั้งข้อสังเกตนะเรื่องของประเด็นข้อมูลนะครับว่าเฮ้ยมันเก็บในช่วงนี้ข้อมูลอาจจะมีความสเปซิฟิกอย่างนึงซึ่งในระยะยาวถ้ามันมีการเก็บแบบต่อเนื่องได้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เห็นเทรนด์อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับรวมถึงประเด็นเรื่องประเด็นสำคัญนะครับของงานชิ้นนี้คือการทำให้เห็นว่าแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแรงงานที่ต้องการความเป็นอิสระแต่ก็อยากทำอันนี้เป็นอาชีพหลักซึ่งเดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวพอถึงคิวของทางสภาพไรเดอร์เนี่ยเดี๋ยวอาจจะให้ลองร่วมแลกเปลี่ยนนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างไรนะครับในสภาพความเป็นจริงทำไมเราถึงอยากเป็นอิสระเราอยากทำอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักแต่ก็อยากเป็นอิสระด้วยโดยเป็นอิสระจากรวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์แบบในจ้างลูกจ้างนะครับกับอีกประเด็นหนึ่งนะครับอาจารย์ก็ได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องข้อมูลที่มันอาจจะนำไปสู่เรื่องของการอย่างแรกคือปรับปรุงสภาพการจ้างงานนะครับซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างทางกฎหมายต่างมารองรับเพื่อไม่ให้เกิดtension จนเกินไประหว่างตัวแพลตฟอร์มกับตัวแรงงานนะครับกับเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของตัวของสวัสดิการนะครับว่าโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าจะให้ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไรนะครับก็ในประเด็นเรื่องต่อไปนะครับก็อาจจะรบกวนทางท่านอาจารย์นนท์น้อยตีรัตน์นะครับช่วยให้ความเห็นต่องานศึกษาที่นี้แล้วก็ประเด็นร่วมแลกเปลี่ยนครับเชิญรบกวนครับท่านอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็งานชิ้นนี้นี่เป็นงานที่ชอบอีกชิ้นหนึ่งนะคะเพราะว่ามีความคืออ่านแล้วนี่มันมีความละเอียดมีทำให้เราเข้าใจในเรื่องของธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มประเภทไรเดอร์แบบมากขึ้นน่ะนะคะทีนี้ในอันที่จะให้ความคิดเห็นเนี่ยนะคะก็คงจะแยกเป็นประเด็นอย่างที่ทางโครงสร้างของรายงานทำไว้นะคะประเด็นแรกว่าด้วยธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยในลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือยังรู้สึกว่าคือถึงแม้ว่าในคืออันนี้ไม่ได้บอกว่ายังทำไม่ละเอียดพอแต่เราคิดว่าบทที่รู้สึกจะเป็นบทที่3ที่ทำมาทำให้เราเห็นภาพรวมแต่มันยังไม่ลึกมากพอนะคะซึ่งอันนี้อาจจะต้องการที่การศึกษาที่ลึกมากกว่านี้นะคะที่จะทำให้เข้าใจเรื่องของธุรกิจแพลตฟอร์มมากพอเพราะไงก็ตามเนี่ยในงานศึกษาเนี่ยได้ใช้เรื่องของบัญชีรายได้รายจ่ายแต่ไม่ใช่บัญชีงบดุลเราไม่เห็นบัญชีงบดุลนะคะมีแต่รายได้รายจ่ายเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยได้เห็นแค่ด้านเดียวด้านข้างหน้าอย่างเดียวแล้วเราก็พบว่าธุรกิจเหล่านี้เนี่ยก็ขาดทุนแล้วก็ยังขาดทุนต่อไปและแม้แต่ในปี63ซึ่งเป็นปีซึ่งมีโควิดซึ่งถ้าเราดูเราจะพบเลยว่า
เกือบทุกแพลตฟอร์มอ่ะยอดของรายได้นี่สูงขึ้นเยอะแต่รายจ่ายก็สูงขึ้นมากโดยเฉพาะรายจ่ายประเภทที่ไม่ใช่เป็นต้นทุนนะเข้าใจว่าต้นทุนนั่นก็คือรายจ่ายที่จ่ายให้กับพวกไรเดอร์ทั้งหลายแต่ว่ามันก็จะมีประเภทรายจ่ายที่เป็นในออฟฟิศอ่ะต้นทุนการขายนะคะอะไรทั้งหลายเนี่ยตรงนี้ก็ค่อนข้างสูงแล้วก็สูงตามไปด้วยอันนี้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดการขาดทุนแต่ว่าเมื่อเราเปรียบเทียบ 6-7 บริษัทที่นำมาเนี่ยก็จะพบที่น่าสนใจเนี่ยนะคะก็คือว่าอย่างกรณีแค่2อันใช่ไหมคะที่เป็นลาล่ามูฟกับไอตัวสกูตเตอร์นะคะซึ่งเป็น2บริษัทที่มีกำไรนะคะโดยเฉพาะลาล่ามูฟนี่น่าสนใจมากนะคะก็เป็น2อันที่ไม่ได้ทำธุรกิจเรื่องอาหารโดยตรงนะคะเป็นเรื่องของการขนส่งทีนี้จะพบเลยว่า2บริษัทนี้มีทุนจดทะเบียนต่ำมากถ้าเราจะไปเห็นนะคะทุนจดทะเบียนต่ำมากเลยสกูตเตอร์นี่ประมาณ1.5 ล้านบาทนะคะลาล่ามูฟนี่5 ล้านบาทแต่ลาล่ามูฟเนี่ยสามารถสร้างกำไรเนี่ยในปี63เนี่ยถึง228 ล้านบาทนี่คือกำไรนะคะสูงนะคะส่วนแล้วก็มียอดมีรายได้เนี่ยนะคะมีรายได้ที่บริหารอยู่ประมาณ 7,000 ล้านซึ่งไม่ได้ต่างจาก 7,000 ล้านเนี่ยก็จะเหมือนกับแกร็บนะคะเหมือนกับแกร็บเลยรู้สึกแกร็บใหญ่ที่สุดประมาณสัก 7,000 ล้านเนี่ยนะคะแต่ว่าพอไปดูไม่ว่าจะเป็นPanda Gojek แล้วก็ Grab เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุนจดทะเบียนเนี่ยนะคะระดับ Panda Gojek เนี่ยก็จะประมาณระดับ100ล้านแต่พอไป Grab ปุ๊บเนี่ยมันขึ้นไปเป็นระดับเป็นพันล้านขึ้นไปนะคะทีนี้เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับที่อาจารย์โบเนี่ยสรุปเนี่ยว่าที่จริงแล้วไอ้พวกแพลตฟอร์มเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากสตาร์ทอัพสิ่งที่ต้องการเนี่ยก็คือว่าต้องการที่จะขยายตัวในเน็ตเวิร์คเหล่านี้ก็คือแอสเซทนะคะแต่ทีนี้สิ่งที่เราไม่เห็นเลยเนี่ยเขาบริหารแอสเซทนี้อย่างไรสร้างมูลค่าจากแอสเซทที่มีในมือเนี่ยอย่างไรนะคะและจริงๆแล้วมันอาจจะถูกไปรับมันอาจจะมีบริษัทส่งต่อและไปรับอยู่ในอีกรูปแบบของอีกบริษัทอื่นเพราะตัวเองจะไม่เชื่ออยู่ตลอดเวลาเลยว่าเพื่อหา market share ยอมขาดทุนอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือว่าในลักษณะก็คือว่าขยายตัวมีเน็ตเวิร์คมีอะไรใช่ไหมคะแล้วก็พยายามหา market share อยู่ในตลาดให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ายอดบัญชีก็ขาดทุนไปเรื่อยๆนะคะบางทีไม่สามารถคือมองไม่เห็นทิศทางว่ามันจะกลับมาทำกำไรได้ยังไงในบริษัทนี้เพราะฉะนั้นก็เลยมีความเชื่อว่ากำไรที่ได้มันอยู่บริษัทอื่นมากกว่ามันอยู่ในรูปอื่นเพราะว่ามันมีแอสเซทที่เราบอกว่าโอเคมันบริหารงานเพื่อที่จะสร้างการขยายตัวของธุรกิจนะคะของเน็ตเวิร์กซึ่งไอ้เน็ตเวิร์กตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นแอสเซทที่สำคัญนะคะจะมีแอสเซทที่สำคัญเนี่ยปกติเวลามีแอสเซทมันคำถามของธุรกิจก็คือว่ามันจะบริหารมูลค่านะคะหรือรายได้จากแอสเซทเหล่านี้ได้อย่างไรนะซึ่งอันนี้มันจะไม่เห็นในบัญชีรายได้รายจ่ายในบริษัทตรงนี้นะอันนี้เป็นอันที่ฝากไว้ว่ามันยังมีสิ่งถ้าหากว่าใครจะให้ทุนทำต่อมันยังมีสิ่งที่มันน่าสนใจสำหรับธุรกิจเรื่องของแพลตฟอร์มว่ามันยังสามารถทำได้อีกเยอะนะคะนั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะคะเพื่อเราเข้าใจแล้วจะได้สามารถที่จะคอนโทรลหรือควบคุมได้นะคะประเด็นต่อมาประเด็นที่สองเนี่ยนะคะคราวนี้มาดูเรื่องของตัวของไรเดอร์เองเนี่ยนะคะที่จริงแล้วเคยอ่านเคสที่เป็นธุรกิจแพลตฟอร์มหลายๆเคสในต่างประเทศนะคะมันออกมาคล้ายๆกันอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าคนที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรเป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยนะที่ทำงานอยู่บนแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยมักจะมีรายได้ที่สูงกว่านะคะสูงกว่างานเดิมหรืองานอะไรที่ใกล้เคียงที่ทำอยู่นอกแพลตฟอร์มของตัวเองแต่ไม่ได้สูงกว่ามากสูงกว่าเล็กน้อยเพราะว่าในธุรกิจแพลตฟอร์มไม่ได้ต้องการสกิลเลเบอร์แบบมากๆนะคะแต่รายได้เหล่านี้มันก็จูงใจมากพอเพราะมันจะสูงกว่าที่ตัวเองเคยทำอยู่ระดับหนึ่งมันเลยทำให้ความรู้สึกของคนเนี่ยที่อยากจะทำงานในแพลตฟอร์มเนี่ยยังจะสูงต่อไปแต่ทีนี้ในแพลตฟอร์มอื่นๆเคสที่เคยอ่านในต่างประเทศอื่นๆมันไม่ได้เป็นลักษณะของไรเดอร์ที่มันมีลักษณะของการเสี่ยงภัยที่สูงมากขนาดนี้มันจะเป็นงานธุรกิจงานข้อมูลงานนู่นงานนี่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีการเสี่ยงภัยนะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนของไรเดอร์เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าต้นทุนของคนทำงานมันจึงเป็นต้นทุนแฝงที่อยู่ในตัวเองของการเสี่ยงภัยที่มีทุกวันนะคะแล้วซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่
คืออ่านแล้วแล้วก็อย่างที่อาจารย์ธรว่าไปเห็นภาพข้างหลังแล้วก็เราก็รู้สึกเห็นใจมากว่าเอ๊ะมันจะมีรูปแบบวิธีการอย่างไรที่จะต้องปรับสภาพเหล่านี้นะคะเพราะว่าต้นทุนที่เขาเสี่ยงภัยอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ถูกคำนวณออกมาเป็นต้นทุนของเขาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดในประเด็นต่อมาเนี่ยก็คือจะพยายามไปดูในแง่ของการที่ข้อเสนอในหลายๆเรื่องเนี่ยนะคะที่น่าสนใจว่ามันจะสร้างหลักประกันทางสังคมอย่างไรนะคะซึ่งในหลักประกันทางสังคมเนี่ยเรื่องของไรเดอร์เนี่ยเรื่องของการที่เรื่องอุบัติเหตุคงเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งเพราะว่าในเรื่องของถ้าเป็นสุขภาพโดยทั่วไปอื่นๆเนี่ยมันคงเป็น30บาทก็คง cover ได้แต่อุบัติเหตุเนี่ยแล้วก็ทำให้เมื่อมีอุบัติเหตุแล้วเนี่ยนะคะอาจจะก่อให้เกิดการเสี่ยงชีวิตพิการนะคะความไม่สามารถทำงานได้แล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มันก็จะไม่มีรายได้อันนั้นเป็นสิ่งที่มันจะตามมานะคะทีนี้จะสร้างตรงนี้ได้อย่างไรเนี่ยอันเนี้ยคือในข้อเสนอในบทสุดท้ายเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของน่าจะมีเรื่องของการประกันเรื่องของอย่างน้อยที่สุดเรื่องอุบัติเหตุเรื่องการประกันทางด้านรายได้นะคะเรื่องของการประกันในช่วงที่ยังอะไรฮะไม่มีงานทำเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นๆที่มันจะต้องคิดรวมไปด้วยเรื่องโดยเฉพาะหลักประกันในเรื่องของการที่เรื่องของชราภาพอะไรทั้งหลายที่จะต้องคิดรวมไปด้วยทั้งหมดเนี่ยนะคะในประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะต้องคิดว่าข้อเรียกร้องเนี่ยทำได้แต่ข้อเรียกร้องเหล่านี้มันจะต้องประกอบกับมาซึ่งมันอย่างที่อาจารย์โบ้เสนอไว้ตอนหลังมันต้องมีการศึกษาละเอียดเพราะว่าการเวลาที่มีข้อเรียกร้องเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีแต่มันก็จะต้องประกอบไปด้วยว่าแล้วเราจะนับชั่วโมงการทำงานอย่างไรระยะทางยังไงอย่างเช่นประกันรายได้เนี่ยประกันรายได้ขั้นต่ำเนี่ยมันจะใช้หน่วยอะไรมาที่บอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อคุณประกันรายได้ขั้นต่ำแบบนี้มันจะต้องมีลักษณะมันควรจะต้องทำงานกี่ชั่วโมงและในกี่ชั่วโมงของในอาชีพเนี้ยมันนับยังไงมันมีหน่วยนับอะไรยังไงทั้งหลายเพราะว่าลักษณะของเขาจะมีลักษณะการทำงานแบบยืดหยุ่นมันควรจะมีหน่วยนับแบบไหนอะไรยังไงทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้การทำข้อเสนอเหล่านี้มันถึงได้มีความชัดเจนเพราะว่ามันก็จะต้องมีข้ออ้างของอีกฝ่ายนึงแหละอ้าวก็คือถ้าทำหลักประกันให้หมดน่ะแต่ไรเดอร์ไม่ค่อยทำงานไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะจัดการยังไงใช่มั้ยอันนี้เขาก็บอกธุรกิจก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อเสนอเรารู้สึกว่ามันยังต้องมีการศึกษาในรายละเอียดมี2ด้านดูกันว่าการทำงานเนี่ยขั้นต่ำมันควรจะเป็นเท่าไหร่ที่เขาควรจะต้องมีรายได้เนี่ยหมายถึงทำงานเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะแล้วการสร้างระบบของการที่จริงแล้วการสร้างของระบบของการรวมกลุ่มเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าไม่มีจุดต่อรองที่ชัดเจนเนี่ยนะคะคือเสียงที่ดังที่สุดเวลาต่อรองเรื่องกฎหมายการกดดันให้มีกฎหมายต่างๆนี่ก็คือผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงไม่ใช่มาจากนักวิชาการเลยต้องมาจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเพราะฉะนั้นการที่เขาจะต้องรวมกลุ่มกันเนี่ยนะแล้วก็มีความเห็นร่วมกันนะคะเพราะเมื่อกี้อย่างที่แม้แต่ในเซอร์เวย์ก็จะพบอ่ะเขาก็ยังรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอาชีพที่เขาชอบเพราะมันยืดหยุ่นและอิสระให้เขาไปเป็นนายจ้างลูกจ้างเขาก็ไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นอันนี้เซอร์เวย์กี่ครั้งอันนี้มันก็เป็นคำตอบที่ตรงกับเคสที่เคยอ่านในต่างประเทศนะทุกคนจะอ้างข้อนี้ตลอดเวลาเรื่องยืดหยุ่นอิสระและไม่อยากเป็นลูกจ้างนะคะทำอันนี้โดยตรงเพราะว่าลูกจ้างมันมีกฎเยอะมากนะคะแต่ทีนี้ถามว่ายืดหยุ่นอิสระแบบนี้และในสภาพการอย่างนี้มันจะทับแล้วก็ด้วยอำนาจต่อรองของฝ่ายไรเดอร์ที่ต่ำกว่ามากฝ่ายแรงงานที่น้อยกว่ามากมากกว่าฝ่ายนายจ้างเนี่ยด้วยมันไม่สามารถที่จะทำให้ฝ่ายลูกจ้างเนี่ยเป็นฝ่ายที่มีสิทธิ์เลือกได้เพราะว่าเขาไม่แทบจะไม่มีสิทธิ์เลือกเลยนะคะหรือมีสิทธิ์ที่จะต่อรองอะไรนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยต้องคงจะต้องมีทางที่จะต้องมีการศึกษาเรื่องรายละเอียดของข้อเสนอในรายละเอียดมากกว่านี้นะคะที่เห็นก็คือที่อยากจะพูดก็จะมี2ประเด็นนี้นะคะใหญ่ๆค่ะขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์น้อยมากนะครับก็อาจารย์ก็ได้ชี้ให้เห็นนะครับประเด็นทั้งในแง่ว่าที่มันน่าจะมีการที่จะต้องศึกษานะครับตัวของธุรกิจแพลตฟอร์มที่เชิงลึกมากกว่านี้นะครับว่าตัวของระบบของทางธุรกิจเนี่ยมันทำงานอย่างไรการจัดการเอ็กเซสต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้เห็นอีโคซิสเต็มที่มันมีภาพที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงประเด็นเรื่องของโดยเฉพาะรวมถึงในประเด็นที่2นะครับประเด็นของไรเดอร์นะครับที่มันมีต้นทุนแฝงไว้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในแง่ของมุมเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆหรือความเสี่ยงต่างๆที่เก
เกิดขึ้นอันนี้คือต้นทุนแฝงซึ่งมันไม่ได้ถูกแสดงออกมาในแง่ของต้นทุนการทำงานนะครับและมาประเด็นสุดท้ายซึ่งอาจารย์ได้ให้ภาพที่ชัดเจนมากนะครับว่าในแง่ของหลักประกันทางสังคมนะครับที่ว่าในแง่หนึ่งเนี่ยมันจะควรจะต้องมีการศึกษานะครับเพิ่มเติมนะครับว่ามันจะต้องมีในแง่ว่ามันจะทำอย่างไรนะครับโดยเฉพาะหลักประกันในแง่ที่เป็นผลต่อเนื่องจากการได้รับอุบัติเหตุหรือได้รับความเสี่ยงจากการทำงานนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นที่ต้องมีการดีไซน์ตัวหลักประกันทางสังคมขึ้นมาอย่างเฉพาะนะครับโดยเฉพาะในแง่ของประเด็นเรื่องของว่าศึกษาว่าเฮ้ยจะอย่างจะเก็บจะจ่ายอย่างไรนะครับหรือว่าจะจ่ายเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะสร้างระบบที่มันมีความ flexible ให้เหมาะสมกับเรื่องของสภาพการทำงานของตัวไรเดอร์อย่างไรนะครับรวมถึงประเด็นเรื่องของการรวมกลุ่มซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับในการที่จะพูดถึงแล้วก็ต่อรองกับปัญหานะครับพอพูดถึงการรวมกลุ่มนะครับเรามาชุดต่อไปนะครับให้คุณอนุกูลนะครับในฐานะตัวแทนของสหภาพไรเดอร์นะครับที่จะมาให้ภาพต่องานศึกษาชิ้นนี้แล้วก็อาจจะรบกวนทางคุณอนุกูลช่วยขยายความนะครับหรือช่วยresponse กับประเด็นตั้งข้อสังเกตของทางท่านจันทร์นะครับที่ว่าเฮ้ยทำไมไรเดอร์เนี่ยอยากทำอันนี้เป็นอาชีพอิสระนะครับไม่อยากเป็นอาชีพหลักเนาะแต่ก็อยากมีอิสระด้วยไม่อยากอยู่ภายใต้ระบบเรื่องของระบบการจ้างงานหรือต่างๆไม่รวมถึงระบบเรื่องของหลักประกันทางรายได้ต่างๆในแง่ของรูปแบบเดิมนะครับเชิญครับคุณอนุกูลครับโอเคครับขอบคุณครับก็ผมมองว่าอย่างนี้นะผมมองว่ามันเป็นภาพลวงตาดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยในกรอบความคิดของคนเราเนี่ยครับบางทีเนี่ยเขามองคำว่าอิสระเนี่ยคือการไม่ต้องตอกบัตรเข้างาน8ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นว่างานที่เขาสามารถเลือกงานได้เนี่ยมันเป็นอิสระแต่ว่าในอิสระตรงจุดนั้นเนี่ยครับมันมีอะไรที่มันแฝงไปมากกว่านั้นดีกว่าครับก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎระเบียบอะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในไรเดอร์ที่วิ่งงานมาบนอาชีพเนี้ยทำอาชีพนี้มาประมาณสัก 3-4 ปีแล้วครับตอนแรกเนี่ยเรามีความรู้สึกเรามองว่ามันเป็นอิสระจริงๆนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะมาทำอาชีพนี้เนี่ยเราก็ทำงานประจำมาก่อนนะครับเราทำงานประจำมาก่อนเราก็จะมีมุมมองที่มองอาชีพงานประจำกับอาชีพอิสระเนี่ยแค่มุมมองตรงที่ว่าการตอกบัตรหรือไม่ตอกบัตรแค่นั้นนะฮะกลายเป็นว่าเรามาทำอาชีพนี้ครับมันเป็นอะไรที่มันคนเข้ามาแรกๆอ่ะมันจะรู้สึกแฮปปี้มากๆครับเพราะว่า1เลยเราไม่ต้องตอกบัตรนะฮะมันจะเลือกงานตอนไหนก็ได้แล้วมีมุมมองแค่นั้นจริงๆฮะแต่พอเวลาเราทําไปเนี่ยครับมันจะกลายเป็นว่ามันจะเป็นคําพูดนี้นะฮะก็คือว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะครับกลายเป็นว่ามันไม่ได้อิสระอย่างที่เราคิดละซึ่งเมื่อสมัย3ปีที่แล้วเนี่ยครับกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงเหมือนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับกฎระเบียบต่างๆพระ4ปีที่แล้วเนี่ยครับก็คือการยกเลิกหนึ่งงานเนี่ยฮะมันไม่ต้องเสียอะไรเลยก็คือสามารถยกเลิกงานได้นะครับแต่กลับกลายเป็นว่ากฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันกลับเพิ่มรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมันออกมาฝ่ายเดียวด้วยออกมาจากแพลตฟอร์มฝ่ายเดียวครับซึ่งคนขับไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยในกฎระเบียบที่เขาเนี่ยออกมานะฮะก็คือไม่ได้เราเรียกไม่มีส่วนเลยคือประกาศปุ๊บแล้วก็ออกเลยนะครับประกาศเพียงแค่ไม่กี่วันนะครับก็ออกเลยแล้วก็ในเรื่องของประกันอุบัติเหตุก็เหมือนกันนะครับประกันอุบัติเหตุเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือไรเดอร์เนี่ยไม่ต้องโหมทํางานหนักมากมายนะครับเพื่อที่จะได้ประกันอุบัติเหตุมาคุ้มครองตัวไรเดอร์เองนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมวิ่งงานอยู่แพลตฟอร์มนึงสีส้มๆอ่ะฮะ No Give Jeep อ่ะฮะก็ประกันอุบัติเหตุของเค้าเนี่ยเค้ากําหนดมาแค่150งานเองนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ150งานต่อเดือนก็คือจะมีประกันอุบัติเหตุให้ทางไรเดอร์นะครับซึ่งผมก็ยังมองว่ามันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากแล้วก็ค่ารอบสมัยนั้นนะฮะคือมันมากยอมรับว่ามันบรรลุชีวิตได้เลยครับก็คือตกแล้วค่ารอบเนี่ยมันเริ่มต้นที่91บาทนะครับถ้าเราออกจากบ้านเนี่ยประมาณเที่ยงเนี่ยประมาณสัก 4:00 น 5:00 นเราก็สามารถที่จะเข้าบ้านได้แล้วแต่ทุกวันเนี้ยครับค่ารอบมันถูกปรับลดลงกลายเป็นว่าไรเดอร์เนี่ยต้องอยู่บนท้องถนนมากยิ่งขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันสวนทางกับสิ่งที่เขาโฆษณามาเลยฮะว่าประกันรายได้ต่อเดือนเดือนละ 26,000 บาทอะไรเงี้ยบางแพลตฟอร์มชอบประกันรายได้ใช่มั้ยฮะเดือนละ 26,000 จริงๆมันไม่ใช่ฮะมันยังมีต้นทุนแฝงอะไรหลายๆอย่างที่เขาไม่ได้บอกไรเดอร์ครับ
อย่างเช่นค่าน้ำมันค่าสึกหรออะไรต่างๆค่าความเสี่ยงต่อชีวิตเขาที่เขาต้องอยู่บนท้องถนนนานมากกว่าเดิมแล้วก็ทำงานหนักมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็กฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยมันร่วมเชื่อมโยงสัมพันธ์กันครับเชื่อมโยงสัมพันธ์กันตรงที่ว่าแพลตฟอร์มตอนนี้กดขี่ไรเดอร์มากๆเลยคือว่ามันก็ไปเชื่อมโยงกับกฎระเบียบตรงที่ว่าไรเดอร์เนี่ยไม่สามารถยกเลิกงานได้นะครับบางแพลตฟอร์มนะฮะบางแพลตฟอร์มเนี่ยไรเดอร์เนี่ยยกเลิกหนึ่งงานนะครับยกเลิกหนึ่งงานโดนระงับสัญญา24ชั่วโมงอ่ะฮะคือการโดนระงับสัญญา24ชั่วโมงเนี่ยมันกลายเป็นว่าไรเดอร์เนี่ยถ้ากดรับงานได้เนี่ยถ้าสมมุติเป็นงานเค้กมี2ตัวเลือกแค่นั้นนะครับระหว่างยอมวิ่งนะครับรักษาเค้กเยี่ยงชีวิตเลยฮะคือขับช้ามากนะครับขับช้ามากๆแล้วก็ยอมรักษาเค้กนะฮะติดดวงเอานะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือว่ายอมโทรบอกทาง CS หรือทางบริษัทเนี่ยว่าต้องการยกเลิกงานแล้ววันนั้นเนี่ยไรเดอร์เนี่ยก็คืออดเลยยอมอดเลยวันนั้นครับไม่มีรายได้เลยมันก็จะไปผูกพันตรงที่ว่าวันนี้ไรเดอร์เนี่ยถูกกดขี่มากๆเลยฮะซึ่งผมก็มองว่าผมก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่ใช่งานอิสระอย่างที่เขาพยายามที่จะขายฝันแล้วนะฮะกลายเป็นสถานะลูกจ้างกับนายจ้างไปแล้วครับตอนนี้ซึ่งเขาสามารถมีอำนาจล้นเหลือในการที่จะบังคับไรเดอร์ทุกอย่างเลยนะฮะไหนจะเป็นในเรื่องของการออกกฎระเบียบนะครับออกกฎระเบียบที่ค่อนข้างที่จะเอื้อประโยชน์ไปทางเขาก็คือว่าเขาลดค่ารอบลงครับแพลตฟอร์มพวกนี้ลดค่ารอบลงแต่เขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เขามาทดแทนที่ก็คือว่าเป็นในเรื่องของ incentive ก็คือว่าเงินพิเศษนะครับซึ่งเขาลดค่ารอบลงเนี่ยครับกลายเป็นว่าแพลตฟอร์มพวกนี้ใช้ incentive ในการจูงใจคนขับนะครับซึ่งเขากำหนดมาว่าช่วงเที่ยงซึ่งเป็นช่วงเวลาพีคไทม์ที่พนักงานหรือลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยครับก็คือสั่งอาหารที่บ้านซึ่งเขากำหนดมาสมมติว่า5 งานช่วงเวลา11โมงถึงบ่ายถึงเที่ยง59อย่างเงี้ยฮะถ้าทำได้5งานคุณจะได้เงินเพิ่ม50บาทอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเรามาคิดในต้นทุนแฝงจริงๆอะฮะถ้าไรเดอร์เจอร้านอาหารที่ทำอาหารนานกลายเป็นว่าร้านอาหารทำอาหาร1ชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงอะครับก็คือกลายเป็นว่าไรเดอร์เนี่ยก็จะช่วยเวลาการทำอินเซนทีฟไปแล้วนะฮะมันก็จะผูกพันอะไรกันหลายๆอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการที่เอื้อประโยชน์ให้ไรเดอร์เห็นงานก่อนสร้างความแตกแยกหรือสร้างกฎระเบียบที่มันไม่เท่ากันก็คือไรเดอร์ใหม่เนี่ยครับสามารถเห็นงานก่อนไรเดอร์เก่านะครับซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้บางบริษัทมีนโยบายที่ให้ไรเดอร์ใหม่เนี่ยครับเห็นงานก่อนไรเดอร์เก่าด้วยซ้ำไปมันกลายเป็นว่าไรเดอร์เก่าครับจะได้งานก็ต่อเมื่อมันเป็นงานเหลือหรือแพลตฟอร์มเนี่ยใช้อัลกอริทึมในการที่จะจัดการงานพวกนี้ให้ไรเดอร์ใหม่ก่อนไรเดอร์เก่าเสมอคือจัดลำดับความสำคัญไรเดอร์ใหม่ก่อนนั่นแหละครับแล้วก็ในเรื่องของความเสี่ยงนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยเราถ้าเราวิ่งแรกเนี่ยครับมันเป็นงานอิสระเราก็จะไม่ได้มองถึงความเสี่ยงที่เราต้องแบกรับอะไรมากมายหรอกครับแต่พอเวลาเราวิ่งมาสักพักนี่ครับเราจะเริ่มรู้แล้วว่าต้นทุนที่เราต้องแบกรับจริงๆเนี่ยคือความเสี่ยงทางอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าทุกวันนี้การที่จะได้ประกันอุบัติเหตุหรือสวัสดิการอะไรต่างๆพวกนี้ครับมีแพลตฟอร์มนึงนี่คือกำหนดไว้คือ350งานต่อเดือนนะครับและเป็น350งานต่อเดือนที่ต้องทำทุกเดือนนะครับมันกลายเป็นว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้วครับก็คือทุกวันนี้ไรเดอร์เนี่ยต้องวิ่ง350งานเพื่อแลกกับประกันอุบัติเหตุเพื่อที่จะมาคุ้มครองชีวิตพวกเขาอย่างเงี้ยฮะเนี่ยแล้วก็การประกันรายได้ก็เหมือนกันครับคือแพลตฟอร์มพวกนี้โฆษณาชวนเชื่อว่าประกันรายได้เนี่ยในเดือนแรก 26,000 บาทซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับไปเนี่ยครับก็คือจะไปสอดคล้องกับการที่คนใหม่เห็นงานก่อน4วิซึ่งเขาประกันได้อยู่แล้วครับเพราะเขาสามารถจัดการอัลกอริทึมของเขาได้ในการที่จะจัดลำดับความสำคัญให้รายเดอร์ใหม่อยู่แล้วซึ่งพอเวลาหมดโปรปุ๊บเนี่ยครับกลายเป็นว่ารายเดอร์ที่เข้ามาใหม่ก็จะกลายเป็นรายเดอร์เก่าแพลตฟอร์มก็จะใช้วิธีนี้กลยุทธ์นี้ในการที่จะดึงดูดคนเข้ามาเรื่อยๆวนลูปไปเรื่อยๆพวกนี้ครับมันก็จะไม่มีวันจบที่คนเก่าเนี่ยมันพอไม่ได้งานปุ๊บเนี่ยครับก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะล้มเลิกแล้วก็หาอาชีพอื่นทำเองซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมกับไรเดอร์เลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นระบบในช่วงของ incentives ที่ไม่มีความเสถียรเลยนะครับถึงแม้ว่าแพลตฟอร์มเนี่ยจะประกาศออกมาว่า incentive นี้ไปช่วงเวลา11โมงถึงเที่ยง59อย่างเงี้ยแต่เราก็จะกลับเห็นระบบที่มันชอบล่มช่วงเวลานี้ซึ่งไม่น่าควรจะเป็นนะครับซึ่งไม่น่าควรจะเป็นเลยในแพลตฟอร์มที่ลงทุนเรื่องระบบเนี่ยผมว่าเขาลงทุนเรื่องระบบหนักเหมือนกันนะแต่ว่าเรากลับเห็น
ระบบที่มันไม่เสถียรในช่วงเวลานี้ครับไม่รู้เราตั้งข้อสังเกตนะว่าคุณจงใจหรือเปล่านะฮะแต่เราไม่นี่แต่เราตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะฮะทีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับอัลกอริทึมทุกอย่างเนี่ยมันสามารถจัดการได้หมดเลยถ้าเราจะมาพูดว่าแพลตฟอร์มจะมาอ้างว่าเดี๋ยวไรเดอร์ก็ไม่ทำงานแล้วจะมาสมัครเพื่อเอาประกันอุบัติเหตุจริงๆมันมี data analytic อ่ะครับคือมันสามารถที่จะคำนวณหรือดูได้ว่าไรเดอร์เนี่ยเข้างานตอนไหนวิ่งงานกี่งานซึ่งมันสามารถที่จะจัดการได้หมดเลยครับฉะนั้นเนี่ยข้อโต้แย้งตรงที่ว่าไรเดอร์เนี่ยมาสมัครเพื่อเอาประกันอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยมันจะถูกปัดตกไปได้เลยนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอันนี้เหมือนกันครับอย่างเช่นเรื่องของกฎระเบียบที่แพลตฟอร์มออกมาที่เป็นประเด็นตอนนี้ก็คือแอปพลิเคชันโกงหรือพูดยังไม่เป็นทางการว่าแอปพลิเคชันโกงนะฮะซึ่งไรเดอร์เนี่ยถูกเอายังไงถูกแพลตฟอร์มพวกนี้ออกกฎระเบียบมาว่าเอาโปรแกรมช่วยกดหรือโกงหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆนานาพวกนี้ครับซึ่งผมมองว่าจริงๆในทางปฏิบัตินะครับไรเดอร์ไม่ได้เป็นฝ่ายทุจริตบริษัทนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าบริษัทออกกฎระเบียบหรือแพลตฟอร์มออกกฎระเบียบนี้มาครับเพื่อที่จะใช้ช่องทางนี้ในการที่จะควบคุมคนขับอีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีกรณีนึงเคสนึงของพี่เอครับพี่ไพรัชที่นครศรีธรรมราชนะครับซึ่งโดนแพลตฟอร์มนึงอ่ะครับปิดระบบทั้งๆที่พี่เค้าเนี่ยไม่ได้มีการใช้แอปพลิเคชันโกงหรือแอปพลิเคชันช่วยกดหรือพูดยังไม่ใช่ทางการว่าโกงเลยฮะกลายเป็นว่าคือทุกวันนี้แพลตฟอร์มพวกนี้กล่าวโทษหรืออะไรของกล่าวโทษคนขับเนี่ยครับกลายเป็นว่าสักครู่นะครับโอเคกลายเป็นว่าแพลตฟอร์มเนี่ยออกกฎระเบียบมาเพื่อที่จะเอาไว้ในการจัดการคนดีกว่าจะเลือกให้ใครอยู่จะเลือกให้ใครไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าพี่เอเนี่ยเขาต้องมาทวงสิทธิความเป็นธรรมของเขาแล้วคนเปิดไมค์หน่อยครับคุณครับเดี๋ยวอาจจะรบกวนถามความจริงพี่นุกูลก็ให้โหดีเทลเยอะเนาะเรื่องของที่แพทย์บอกอยากถามความเห็นต่อตัวรายงานที่จันโบ้แกไปสำรวจไปอะไรมาหน่อยครับว่าเป็นไงพอเราฟังแล้วเราเห็นคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับผมก็ตรงทุกอย่างเลยครับที่อาจารย์โบ้พูดมานี่คือมันตรงทุกอย่างเลยครับมันมีอะไรหลายอย่างที่มันต้องลงดีเทลเยอะมากครับมันทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยครับตอนนี้ทุกอย่างเชื่อมโยงหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่ผมบอกครับคือแพลตฟอร์มตอนนี้สร้างสถานการณ์การแย่งชิงในหมู่ไรเดอร์กันเองครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันช่วยกดอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้ไรเดอร์เนี่ยแตกเป็น2ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะฝ่ายที่ใช้กับฝ่ายที่ไม่ได้ใช้ฝ่ายที่ไม่ได้ใช้ก็จะมองว่าฝ่ายที่ใช้โกงถูกไหมฮะซึ่งถ้าเรามองดูดีๆแล้วเนี่ยมันก็คือภาพลวงตาที่แพลตฟอร์มพยายามที่จะสร้างความแตกแยกให้กับหมู่ไรเดอร์แค่นั้นเองนะครับเพราะในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ช่วยกดหรือไม่ช่วยกดอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็กดงานได้ครั้งละตัวเหมือนกันครับแล้วก็จบงานแล้วก็ไม่ได้มีการทุจริตบริษัทนะครับแต่บริษัทมีการระงับสัญญาณคนขับแล้วก็ละอายัดเงินคนขับด้วยซ้ำไปซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมกับคนขับเลยอย่างเงี้ยครับครับโอเคครับขอบคุณพี่อนุกูลมากพี่อนุกูลก็ช่วยคอนเฟิร์มให้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนมาในมุมนะครับของไรเดอร์นะครับแล้วโดยเฉพาะจากประสบการณ์ที่พี่อนุกูลนำมาก็พยายามมันทำให้เห็นนะครับความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ทางท่านจันทร์และจันทร์น้อยบอกนะครับคือถ้าเราสามารถทำให้ตัวของประเด็นพวกนี้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องมันน่าจะทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรมากขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเวลาก็กระชั้นมานะครับรบกวนอาจจะต่อไปอาจจะขอญาติทางอาจารย์ศักดินาฉัตรกุลอยุธยานะครับอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแรงงานแล้วก็ทำงานกับขบวนแรงงานแล้วในประเด็นแรงงานมาอย่างยาวนานนะครับอาจารย์น่าจะเห็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งในแง่ของแรงงานแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของตัวของการต่อสู้เพื่อการสร้างหลักประกันทางสังคมต่างๆนะครับขอต่อแรงงานครับรบกวนครับทางอาจารย์ศักดินาครับผมครับก็ขอบคุณครับคุณปูครับแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับ
เสียงผมได้ยินชัดเจนไหมครับโอเคชัดเจนครับชัดเจนครับครับผมขอเริ่มต้นด้วยการขออนุญาตชมเชยก่อนแล้วกันครับทีมวิจัยทุกท่านเลยนะครับผมว่าเป็นงานวิจัยที่ดีมากๆนะครับเป็นงานวิจัยที่จะต้องได้ปูพื้นฐานที่สำคัญนะฮะกับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการส่งคนส่งอาหารนะไรเดอร์ทั้งหลายนะผมคิดว่าระเบียบวิธีวิจัยกระบวนการที่ทำนะผมว่าเป็นงานที่ต้องบอกว่าเป็นงานที่ดีมากๆสำหรับผมนะผมได้มีโอกาสพลิกดูตัวงานด้วยแล้วก็ได้ฟังที่อาจารย์โบได้นำเสนอก็ทุกบทที่นำเสนอผมว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเข้าใจนะแล้วก็น่าตื่นเต้นหลายอย่างนะสำหรับผมเองบทแรกที่เรื่องเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจนะของธุรกิจเนี่ยผมว่าเป็นบทที่น่าสนใจเพราะว่าเวลาอย่างที่บอกอาจารย์โบบอกไปแล้วบอกว่าปกติเรามองแพลตฟอร์มนะมันก็แล้วแต่ใครที่สนใจด้านไหนก็จะไปมองทางนั้นนะครับผมเองในฐานะที่สนใจเรื่องแรงงานเนี่ยเราจะมองในมิติของแรงงานอาจารย์โบได้ทำให้พอมองเห็นอีกมุมหนึ่งนะแล้วก็ผมได้มีโอกาสฟังผู้บริหารระดับสูงนะของแพลตฟอร์มหนึ่งนะแพลตฟอร์มไรเดอร์หนึ่งที่เขาพูดถึงโมเดลธุรกิจของเขาซึ่งมันก็น่าตกใจและผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อเพราะเขาบอกว่าเขาขาดทุนเยอะแต่เขาเตรียมแล้วสำหรับการขาดทุนนี้แล้วก็โมเดลของเขาก็คือเขาจะต้องเป็นผู้ชนะในที่สุดคือเขาตั้งเป้าของการผูกขาดเป็นธุรกิจที่น่ากลัวมากๆเขาบอกว่าเป็นโมเดลที่พวกเขาจะต้องห้ามหันกันเพื่อไปถึงจุดที่เขาครองตลาดให้ได้ฉะนั้นการยอมขาดทุนในช่วงของการต่อสู้เพื่อไปสู่เป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาถือว่าเป็นสิ่งที่เขารับรู้และเป็นความเสี่ยงที่เขารู้อยู่แล้วแล้วก็ประเมินอยู่แล้วผมก็เลยทำให้เข้าใจว่าที่อาจารย์โบนำเสนอตะกี้อาจารย์นนท์น้อยได้เติมด้วยนะก็คือการที่เข้าไปเพิ่มมูลค่าของบริษัทเขาเนี่ยมันเป็นการจริงๆเขาไม่ได้ขาดทุนอะไรนะเพราะว่าท้ายที่สุดเขาก็จะได้คืนนะนี่ก็ทำให้ไอ้ข้ออ้างของเขาที่มักจะเอามาอ้างเพื่อจะปฏิเสธข้อเรียกร้องของฝ่ายไรเดอร์เวลาเรียกร้องต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็คือมองเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีเบื้องหลังยังไงนะผมพยายามมองงานวิจัยของอาจารย์นะในชุดนี้ว่าจริงๆอาจารย์มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยอยู่2อย่างก็คือทำให้เราเข้าใจเรื่องสภาพของการทำงานของแพลตฟอร์มนะไรเดอร์นี้กับอีกอันนึงก็คือเรื่องของแนวทางการพัฒนานะข้อเสนอแนะนะซึ่งผมคิดว่าข้อ1เนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยผมว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะทำให้เราเข้าใจในทุกบทของที่นำเสนอมาเนี่ยผมว่าสมบูรณ์มากนะการที่ทำข้อมูลเชิงปริมาณด้วยนะมีการออกแบบสอบถามซึ่งผมคิดว่าในประเด็นที่สอบถามมานะก็ได้ตอบคำถามข้อสงสัยในหลายเรื่องในตัวอย่างของการสอบถาม435ตัวอย่างก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่เยอะพอสมควรทีเดียวนะผมว่างานชิ้นนี้น่าจะเป็นฐานสำหรับการขยับไปสู่การศึกษามากกว่าเพิ่มขึ้นได้สำหรับคนที่สนใจในประเด็นนี้แต่ว่าข้อวัตถุประสงค์ที่2ที่พูดถึงเรื่องของแนวการพัฒนาผมคิดว่าส่วนที่อาจารย์ทำไปแล้วเนี่ยมันอาจจะใช้เป็นข้อเสนอในการที่จะพัฒนาส่วนนี้ผมว่าส่วนนี้อาจจะยังขาดอยู่นะเพราะว่าถ้าไปดูในบทสรุปอะไรเนี่ยข้อเสนอแนวทางเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนให้ผมขออนุญาตลองดูนะว่าถ้าเราจะเสนอในงานเนี่ยเราใช้กรอบที่อาจารย์ปูเป็นคนเสนอเรื่องของ social protectionมาเป็นกรอบมันก็เป็นกรอบที่น่าสนใจแต่เวลาพอศึกษาเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีพอดีผมสนใจกลุ่มนึงของที่อังกฤษก็คือมหาลัยออกฟอร์ดเนี่ยเขาทำโครงการที่เรียกว่า Fair Work นะโปรเจกต์นะเขาก็วางกรอบในการมองที่ผมว่าน่าสนใจเขาวางเหมือนกับเกณฑ์ในการที่จะมองว่าถ้าเราอยากจะยกระดับนะคุณภาพของการทำงานบนแพลตฟอร์มให้เป็นงานที่ยุติธรรมงานที่ไปต่อได้ไม่ใช่เป็นงานที่แบบที่เขาที่สภาพที่เป็นอยู่เนี่ยนายทุนก็ต้องแข่งขันกันเองคนงานก็ถูกเอารัดเอาเปรียบในชีวิตที่อยู่กับความเสี่ยงแบบนี้มันมีช่องทางในการที่จะไปสู่ตรงนั้นเขาก็วางเกณฑ์ในการมองนะอยู่5กรอบก็คือมองเรื่องของค่าตอบแทนที่เป็นธรรมนะเรื่องของสวัสดิการ
เรื่องของการทำสัญญาเรื่องของการบริหารจัดการที่โปร่งใสแบบที่ตะกี้น้องเลจากไรเดอร์ได้พูดแล้วว่ามันปล่อยให้อัลกอริทึมเนี่ยมันเป็นคนกำหนดอย่างไม่เป็นธรรมเยอะแยะแล้วก็สุดท้ายที่หลายคนพูดถึงตะกี้อาจารย์ดุน้อยอาจารย์ทอนก็ได้พูดถึงก็เรื่องของอำนาจต่อรองของคนงานซึ่งผมคิดว่ากรอบเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราไปหาทางออกได้ตะกี้ที่เป็นส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์สำคัญอีกอันหนึ่งข้อ2ของอันนี้ซึ่งตอนท้ายผมคิดว่าส่วนอาจารย์อาจจะงานวิจัยชิ้นนี้อาจจะทำต่อว่าเราจะนำให้ไอการจ้างงานบนแพลตฟอร์มและธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นงานที่มันเป็นที่พึ่งของคนได้จริงๆนะแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีความสง่างามที่จะอยู่กับอนาคตสมกับที่มันเป็นงานของอนาคตได้เนี่ยผมมีข้อเสนอว่าเอเราตะกี้มีการถกเถียงกันเรื่องของความเป็นอิสระโดยหลายประเทศก็พยายามพิสูจน์นะเรื่องสถานะว่าคนงานเป็นไรเดอร์หรือคนที่ทำบนแพลตฟอร์มเนี่ยมีฐานะเป็นลูกจ้างหรือเป็นพาร์ทเนอร์แบบที่เขาบอกนะมันก็พิสูจน์กันแต่ว่าไอ้ประเทศที่เขาคนงานมีหลายประเทศคนงานเขาอยากเป็นลูกจ้างเพราะว่าการเป็นลูกจ้างในประเทศเขาเนี่ยมันมีกฎหมายคุ้มครองเยอะนะแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยไอ้การพิสูจน์แบบนี้อาจจะเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงสำหรับคนงานพอสมควรเพราะว่าเราต้องยอมรับว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยยังมีช่องโหว่เยอะแล้วก็ล้าหลังเยอะนะการไปพิสูจน์บางครั้งบอกว่าพิสูจน์ให้เป็นคนงานแต่ว่ากฎหมายเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็อันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ผมอยากจะเสนอว่าถ้าสมมติว่าเราจะมองต่อไปอาจจะเป็นข้อเสนอจากทางสู่ทีมวิชาการหรืออาจจะรวมไปถึงทางหน่วยราชการด้วยแล้วก็ทางการบริการแรงงานด้วยนะว่าเราจะมองต่อไปว่าถ้าจะเป็นทางออกเพื่อที่จะปรับปรุงให้ชีวิตของคนงานแล้วก็แพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถไปได้นะคดเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างที่เราน่าจะพูดถึงนะผมว่าอันแรกที่เราพูดถึงหลายกันเยอะก็คือการร่างกฎหมายเข้าใจว่ากระทรวงแรงงานก็พยายามจะทำกฎหมายที่คุณนาวิก็อยู่ที่แรงงานนอกระบบที่พยายามสร้างกฎหมายใหม่กฎหมายส่งเสริมแล้วพนักคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบอะไรเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นหรือทางกระทรวงดิจิทัลเองก็พยายามจะออกทำกิจการที่จะมาให้มาดูแลกำกับเหล่านี้เราไปตั้งความหวังกับกฎหมายนะตอนนี้มันมีความคิดว่าเราจะมีกฎหมายเฉพาะขึ้นมาเพื่อดูแลซึ่งผมยังไม่ค่อยยังบอกว่ามันก็น่าสนใจแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นคำตอบทั้งหมดถ้าเราร่างกฎหมายใหม่โดยไม่ไปล้างกฎหมายเก่าๆที่เป็นอุปสรรคนะเรามีเพราะว่าอย่างกรณีของกระทรวงแรงงานตอนที่เขาร่างกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยเขาก็ไปอิงอยู่กับไอ้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แยกเรื่องว่าเป็นการจ้างแรงงานหรือจ้างทำของซึ่งมันก็เป็นกฎหมายเก่ามากเหมือนกันนั่นผมคิดว่าถ้าจะร่างกฎหมายใหม่นะก็ต้องล้างกฎหมายเก่าด้วยที่เป็นอุปสรรคเพราะว่าเราร่างกฎหมายใหม่โดยอิงกับกฎหมายเก่าที่ล้าหลังหลายฉบับนะมันก็จะทำให้เราได้กฎหมายใหม่ที่อยู่ในกรอบที่ต้องอิงกับกฎหมายที่ล้าหลังนั้นก็มันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถนำไปสู่อะไรล่ะกฎหมายที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนงานหรือแก้ปัญหาทะลุทะลวงไปได้นะอันที่3ที่ผมคิดว่าควรจะต้องทำก็คือการสร้างกลไกบางทีกฎหมายมันไม่ใช่เป็นคำตอบทั้งหมดหรอกครับเพราะบ้านเราก็มีกฎหมายหลายฉบับแต่เอาเข้าจริงๆกฎหมายก็มีสภาพบังคับใช้ที่แย่มากนะเพราะผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือต้องสร้างกลไกในการกำกับนะธุรกิจแพลตฟอร์มซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงดิจิทัลก็พยายามทำแต่ผมคิดว่ากลไกกำกับเนี่ยที่มันจะเป็นประโยชน์เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นกลไกกำกับแบบมีส่วนร่วมนะบางทีก็มีเซลล์เลกูเลชันซึ่งผมว่าในบ้านเราเนี่ยเซลล์เลกูเลชันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ถ้าปล่อยให้นายทุนทำกันเองแต่ผมคิดว่าเราควรจะออกแบบที่เรียกว่าเป็นกลไกการกำกับแบบมีส่วนร่วมนะจากหลากหลายฝ่ายเพื่อที่ให้กำกับให้ธุรกิจเหล่านี้ในแง่มุมต่างๆเนี่ยมันเป็นไปอย่างมีอะไรอย่างเป็นธรรมแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอันที่4นะที่ผมคิดว่าอยากจะเสนอก็คือซึ่งในงานชิ้นนี้ได้แตะอยู่เหมือนกันก็คือเรื่องของการรวมตัวซึ่งผมเห็นด้วยนะกับท่านอาจารย์นวลน้อยว่าการรวมตัวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะสำหรับการต่อรอง
คือบ้านเราเนี่ยมีข้อจุดในรายงานชิ้นนี้ก็พูดถึงอยู่แล้วนะข้อจำกัดของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ปี2518นะซึ่งมีข้อจำกัดเยอะมากที่ทำให้การรวมตัวของแม้กระทั่งที่แรงงานที่กฎหมายรับรองคือแรงงานที่เป็นลูกจ้างนะประมาณ10ล้านคนเนี่ยก็ยังใช้สิทธิ์รวมตัวกันได้น้อยมากเพราะว่ามันมีข้อจำกัดแต่ว่ายังมีแรงงานอย่างแรงงานแพลตฟอร์มหรือแรงงานอื่นเนี่ยจะหลุดออกจากการใช้สิทธิ์ในการรวมตัวเจรจาต่อรองซึ่งผมคิดว่าเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่ที่จะต้องคิดว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้คนงานหรือคนทำงานกลุ่มต่างๆเนี่ยเขาสามารถรวมตัวกันได้มันจะไม่ใช่แค่กฎหมายอย่างเดียวแต่มันต้องมีกระบวนการส่งเสริมอื่นๆอีกด้วยนะอันนี้ก็สุดท้ายที่ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของการสร้างจิตสำนึกของผู้บริโภคแบบมีจริยธรรมฮะคือในหลายประเทศเขาทำเขาเรียกว่าโซเชียลลาเบลลิ่งก็คือการติดสลากให้กับสมมติว่าแบรนด์อย่างกรณีของมาลัยออกฟอร์ดที่ทำแฟร์เวิร์กโปรเจกต์เนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆกับลาเบลลิ่งก็คือเขาจะให้เลทแพลตฟอร์มต่างๆนะให้เข้าโครงการแล้วเขาก็จัดเลทว่าถ้าแพลตฟอร์มแบบเนี้ยได้เกรดที่ดีเนี่ยคนก็ควรจะสนับสนุนลูกคนที่เป็นไรเดอร์ควรจะไปทำงานด้วยผู้บริโภคก็ควรจะไปอะไรใช้บริการอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งนะของการที่จะทำให้อะไรล่ะเราสามารถที่จะกำกับเพราะว่ากรณีของแพลตฟอร์มเนี่ยเขาค่อนข้างจะฟังผู้บริโภคค่อนข้างเยอะนะเวลาเขาจะตัดสินอะไรเขาจะลงโทษเนี่ยคนที่เป็นไรเดอร์เขาก็จะฟังผู้บริโภคหรือลูกค้าของเขาเนี่ยเป็นสำคัญนะผมคิดว่าถ้าเราอันนี้เป็นต่างหากอีกส่วนนึงอาจจะไม่ใช่เรื่องของกฎหมายแต่ว่าเรื่องของการรณรงค์ให้เกิดการบริโภคอย่างมีจิตสำนึกเพื่อจะสร้างให้แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขาปรับตัวเองให้มีจริยธรรมให้มีความเป็นธรรมกับการจ้างงานด้วยครับก็ผมคิดว่าประมาณนี้ครับคุณครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์จันทิดามากนะครับก็อาจารย์ก็ได้ที่เห็นประเด็นใหญ่ๆอยู่ประมาณจำนวนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการผลักดันนะครับแนวทางหรือกรอบในเชิงกฎหมายที่มันควรที่จะต้องผลักดันไปนะครับรวมถึงการมันอาจจะต้องไปผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายอะไรต่างๆที่มันเป็นตัวอุปสรรคสำคัญนะครับต่อตัวของการสร้างความเป็นธรรมนะครับในการทำงานและหลักการสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้นะครับรวมถึงนะครับอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องของประเด็นประเด็นสำคัญก็คือการรวมกลุ่มนะครับที่มันอาจจะต้องมีกระบวนการต่างๆการส่งเสริมต่างๆนะครับนอกจากในประเด็นของกฎหมายนะครับรวมถึงประเด็นเรื่องของอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือประเด็นเรื่องของการสร้างจิตสำนึกกับผู้บริโภคนะครับในการที่จะเป็นforce นะครับให้ตัวของแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นจริงกับตัวของแรงงานบนแพลตฟอร์มได้นะครับอาจารย์ก็ได้ทิ้งไว้หลายประเด็นนะครับหลายท่านก็ได้ทิ้งไว้หลายประเด็นนะครับถึงแนวทางที่มันจะต้องสร้างทั้งในแง่ของหลักประกันทางสังคมนะครับแล้วก็เรื่องของความเป็นธรรมในการจ้างงานให้กับแรงงานกลุ่มนี้นะครับต่อไปอาจจะเป็นมุมมองจากทางภาครัฐนะครับซึ่งเข้าใจว่าก็มีความพยายามนะครับที่จะผลักดันนะครับให้เกิดตัวของระบบคุ้มครองทางสังคมแล้วก็ความเป็นธรรมให้เกิดกับแรงงานกลุ่มนี้อยู่นะครับก็อาจจะรบกวนทางคุณนาวินทาราแสวงนะครับจากกระทรวงแรงงานครับเชิญครับผมครับครับได้ยินไหมครับได้ยินครับผมครับขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับในส่วนข้อเสนอทั้งจากงานวิจัยแล้วก็จากที่ทุกท่านได้ให้คอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากเลยแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะครับคือขอเรียนอย่างนี้ฮะผมอยากจะเสนอเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือขอพูดในฐานะกระทรวงแรงงานก่อนขอบคุณท่านอาจารย์ศักดิ์ดาด้วยนะครับที่ได้พูดถึงเรื่องของกฎหมายนะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าในส่วนที่ท่านทั้งหลายคอมเมนต์มาเนี่ยทางกระทรวงแรงงานเองเราเห็นปัญหานะครับแล้วก็ได้พยายามผลักดันให้เกิดตอนนี้เราได้ยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานนอกระบบนะฮะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบนะครับพระราชบัญญัติฉบับนี้ตอนนี้ขั้นตอนนี้อยู่จ่ออยู่ที่ครม.แล้วนะครับก็ครม.ก็กำลังดำเนินการตามขั้นตอนอยู่เดี๋ยวถ้าผ่านครม.ก็เข้าสู่กฤษฎีกาแล้วก็จะไปที่สภาต่อไปนะครับ
ขอเล่าให้ฟังโดยสรุปว่าพรบนี้มีสาระสำคัญยังไงนะครับอันนี้จะคงไม่ใช่แค่สำหรับพี่ๆไรเดอร์นะครับแต่ก็คงเป็นแรงงานนอกระบบทั้งระบบนะครับจะมีประเด็นที่ทุกท่านพูดมาเลยนะครับอย่างแรกคือตามพรบนี้เนี่ยถ้าพรบผ่านออกมานะครับจะมีการออกกฎหมายลูกตามมาที่จะให้ความคุ้มครองในเรื่องของมาตรฐานรายได้สภาพการทำงานต่างๆนะครับความปลอดภัยต่างๆนะครับผมมีเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพนะครับสร้างหลักประกันทางสังคมและที่หลายท่านพูดนะครับในเรื่องของการรวมตัวนะครับพรบนี้จะให้สิทธิการรวมตัวของแรงงานนอกระบบนะครับ5คนเป็น1กลุ่ม15กลุ่มเป็น1องค์กรแล้วถามว่าการรวมตัวตรงนี้มีความสำคัญยังไงไม่ได้สำคัญแค่เรื่องของการต่อรองตามที่ว่ารวมตัวกันมาต่อรองอย่างเดียวนะครับพอรวมตัวกันตามพรบนี้แล้วเนี่ยในขั้นตอนต่อไปก็คือตามพรบนี้จะมีการตั้งคนช.คณะกรรมการแรงงานนอกระบบแห่งชาตินะครับหลายท่านอาจจะบอกปัจจุบันมีอยู่แล้วนี่ใช่ครับแต่ปัจจุบันคณะกรรมการแรงงานนอกระบบแห่งชาติเนี่ยตั้งโดยมติครม.ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเปลี่ยนรัฐบาลนะฮะก็ต้องออกมติครม.ใหม่แต่ถ้าพรบนี้ออกมาจะกลายเป็นคณะกรรมการแรงงานนอกระบบตามพรบฉบับนี้นะครับซึ่งมีตัวแทนแรงงานนอกระบบซึ่งมาจากองค์กรที่รวมตัวกันเมื่อกี้ครับจะสามารถเข้าไปเป็นตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการคนช.ก็จะมีสิทธิ์มีเสียงในเรื่องของการกำหนดนโยบายการออกกฎหมายการอะไรเนี่ยก็จะมีพี่ๆที่เป็นตัวแทนจากแรงงานนอกระบบเข้ามาช่วยทางภาครัฐในการดูเพื่อให้เกิดประโยชน์กับแรงงานนอกระบบอย่างแท้จริงด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะมีเรื่องของกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบนะครับซึ่งในส่วนของกองทุนส่วนนี้ก็จะมีการถ้าจัดตั้งขึ้นมาได้ก็จะมีการนำเงินกองทุนนะครับมาใช้ในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบในมิติต่างๆที่เราคาดหวังกันไว้ก็อาจจะให้มีเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะทำให้เกิดการพัฒนาที่มากขึ้นหรือสร้างหลักประกันอย่างที่เมื่อกี้พูดกันเรื่องของประกันอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดกันอีกทีถ้ากฎหมายไม่ผ่านออกมานะครับและสุดท้ายนี่ก็จะมีเรื่องของการตรวจคุ้มครองแรงงานนอกระบบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ก็มีการพูดถึงพี่ที่เป็นตัวแทนแรงงานนอกระบบก็พูดถึงเรื่องว่าถ้ามีการขัดแย้งกันอะไรกันอย่างนี้เนี่ยถ้ากฎหมายนี้ออกมาก็จะมีกลไกที่จะเข้าไปแก้ไขความขัดแย้งตรงนี้นะครับผมก็เล่าให้ฟังคร่าวๆว่าในส่วนของภาครัฐเองในกลไกของกฎหมายเนี่ยเราพยายามผลักดันตรงนี้อยู่นะครับเป็นกฎหมายฉบับใหม่เพื่อมาอุดช่องว่างแต่เมื่อกี้ผมพูดในฐานะตัวแทนของกระทรวงแรงงานนะฮะแต่ถ้าพูดในฐานะส่วนตัวบ้างนะครับเมื่อกี้จริงๆผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ศักดิ์ดามากเลยนะครับว่าจริงๆใช้กฎหมายอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอหรอกนะมันจะมีกลไกทางสังคมหลายอีกหลายอย่างที่ต้องมาช่วยกดดันนะครับอย่างแรกผมขอพูดอย่างนี้ก่อนว่าคือไอการจ้างงานแพลตฟอร์มเนี่ยพอมันเป็นวิธีการจ้างงานแบบใหม่จริงๆคือถ้ามุมมองส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่มากกว่านะเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันไม่ต่างกับวิธีการจ้างที่ของอีกธุรกิจหนึ่งนะฮะพูดตรงๆก็ขายตรงอ่ะใช่ไหมฮะที่เชิญชวนมาเป็นนักธุรกิจร่วมกันแล้วก็ถึงเวลาก็จะได้ระดับเพชรตาแมวอะไรอย่างนั้นใช่ไหมฮะที่ว่าถ้าทำยอดขายได้ถึงเป้าแต่ตรงนั้นเขาจะไม่เดือดร้อนอะไรมากเพราะว่าหนึ่งคือคนที่ขายตรงนี้มักจะเป็นอาชีพที่สองใช่ไหมครับเขามีอาชีพอื่นทำอยู่แต่อย่างที่พี่ไรเดอร์ที่เมื่อกี้พูดกันก็คือว่าทำไรเดอร์เป็นอาชีพหลักเลยอันนี้ก็จะเป็นความเดือดร้อนขึ้นมาแล้วว่าถ้าเกิดถูกเอาเปรียบเนี่ยแต่ตอนแรกที่เขาเปิดธุรกิจใหม่ๆเนี่ยเขาสร้างเงื่อนไขเอื้อมาเต็มที่เลยเพราะว่าเขาต้องการดึงคนเข้าระบบนะฮะแต่ตอนนี้หมายถึงระบบของเขานะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยจำนวนคนมากพอที่เขาต้องการแล้วเขาก็ปรับเงื่อนไขเพื่อแบบจะคัดคนออกไปอย่างเงี้ยซึ่งมันก็สร้างความไม่เป็นธรรมนะฮะผมมองย้ำนะว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับว่ามันจะมีกลไกที่อย่างที่ผมเห็นว่าน่าจะทำได้นะฮะว่าหนึ่งคือผมคิดประดิษฐ์คำนี้ออกมาว่าหนึ่งคือถ้าเรามีSMP นะฮะ SME คือ Small and Medium Enterprise นะฮะอันนี้ SMP ถ้าเราทำ Small and Medium Platform อันนี้ผมไม่ได้เพ้อฝันนะผมคิดว่าถ้าจะทำได้ถามว่าทำยังไง
จริงๆเราซื้อของจากไรเดอร์ซื้ออะไรเนี่ยเราก็ซื้อจากร้านที่เราคุ้นเคยแถวๆบ้านนั่นแหละใช่ไหมฮะถ้าเราใช้สิ่งที่ทุกวันนี้แพลตฟอร์มมันมีอยู่ที่เราใช้กันอย่างไม่เป็นทางการนะฮะแต่ใช้มากอย่างเช่น LINE Facebook อะไรพวกเนี้ยถ้าเราตั้งกลุ่มขึ้นมาสมมติกลุ่มชุมชนร้านค้าตลาดกอไก่อย่างเงี้ยแล้วก็สมาชิกก็เป็นร้านค้าในตลาดนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรในฉบับในตลาดนั้นพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่หน้าตลาดนั้นแล้วก็มี QR code ให้เขาสแกนนะฮะลูกค้ามาสแกนแล้วทีนี้คือจะซื้อของซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้ออะไรเนี่ยคุณเข้าไลน์ตลาดเนี่ยมันเหมือนผมคิดว่ามันเป็นโมเดลเหมือนมดจะล้มช้างอะฮะแต่ว่าผมไม่ได้คิดเล่นๆนะฮะแต่สิ่งที่คิดอย่างนี้เพื่ออะไรก็ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์สังนิดาว่าฮะว่าถ้าเรามีอำนาจต่อรองหนึ่งที่วิธีหนึ่งที่จะทำให้เรามีอำนาจต่อรองคือถ้าเราไม่ต้องง้อเขามากเลยฮะแต่ตอนนี้คือที่เราพูดกันเนี่ยเหมือนเราต้องง้อเขามีไม่กี่เจ้าไม่กี่สีอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทำอย่างเงี้ยพวกคุณเงื่อนไขมากนักเราไม่เข้าเราทำของเราตรงเนี้ยชุมชนของเราตรงเนี้ยในความเป็นจริงซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นในเงื่อนไขของไรเดอร์เองก็เริ่มมีที่ว่าอะไรรับงานไม่เกิน3กิโลอะไรใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆมันก็คือเงื่อนไขว่าจากตลาดกอไก่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมมากผมก็ซื้อของจากตรงเนี้ยใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเราทำตรงนี้กันขึ้นมาได้เนี่ยหลายๆที่เนี่ยอำนาจต่อรองของพี่ๆที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์เป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นที่จะไปต่อรองกับไรเดอร์ได้ใช่ไหมครับว่าอ้าวถ้าคุณจะให้ผมทำมันต้องเงื่อนไขมันต้องดีกว่านี้ใช่ไหมครับเพราะไม่งั้นผมก็อยู่ผมก็เองได้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งใช่ไหมประเด็นที่สองก็คืออันนี้อาจจะเป็นกลไกของทางกลไกตลาดในภาพใหญ่อยู่แล้วว่าตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นทุกทีผมไปซื้อของกินข้าวอะไรผมก็ถามร้านเขานะครับว่ารับไรเดอร์อะไรยังไงเนี่ยฝ่ายร้านค้าเองเนี่ยเขาก็เริ่มเลือกเจ้าแล้วบางสีเขาบอกพูดภาษาเจ้าบ้านนะครับบางสีเขาบอกเขี้ยวสีนี้เขี้ยวเขาไม่เขาเอาอีกสีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าการแข่งขันมันเกิดขึ้นสูงขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะฮะซึ่งตัวนี้ที่เมื่อกี้ทางท่านวิทยากรบางท่านก็บอกแล้วว่าในทางของ DE เองเขาก็จะมีเรื่องของการไปควบคุมในฝั่งของตัวแพลตฟอร์มเองทางพวกผมในฐานะแรงงานก็จะดูในเรื่องถึงว่าทำยังไงที่จะให้แรงงานได้ประโยชน์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าสองกลไกที่มาช่วยกันทั้งในเรื่องของกลไกทางกฎหมายซึ่งกำลังผลักดันขับเคลื่อนกันอยู่บวกกับกลไกทางสังคมอย่างที่ทางท่านอาจารย์สันติดาและอีกหลายๆท่านว่านะครับถ้าสองกลไกนี้มาประกอบกันผมเชื่อว่าชีวิตของไรเดอร์ได้พี่ไรเดอร์น่าจะดีขึ้นนะฮะก็ในส่วนนี้ขอไว้เท่านี้ก่อนครับอาจารย์ครับโอเคครับก็นะครับทางคุณนาวินนะครับก็ให้ภาพนะครับในแง่ว่าทางภาครัฐเนี่ยได้ดำเนินอะไรไปบ้างนะครับรวมถึงตัวข้อคิดเห็นส่วนตัวนะครับตัวของจะเอามดมาล้มช้างยังไงซึ่งในส่วนนี้นะครับความจริงอาจารย์โบก็มีการทำอะไรคล้ายๆกันนะครับก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มชื่อตามสั่งตามส่งนะครับเดี๋ยวทางเข้าใจว่าเดี๋ยวซียูคอร่าเขาอาจจะมาจัดให้อาจารย์โบเล่าแบบเต็มสตรีมอีกสักครั้งนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็อาจจะเชิญทางท่านสสสุเทพอุ่นนะครับในฐานะประธานนะครับกรรมาธิการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรนะครับช่วยให้ภาพนะครับช่วยให้ความเห็นนะครับแล้วก็อาจจะมองว่าเราจะเดินกันอย่างไรต่อไปนะครับในประเด็นนี้ครับเชิญครับท่านสสครับโอเคนะฮะก็ต้องขอโทษทีนะฮะฟังอาจจะไม่ต่อเนื่องนิดนึงเพราะว่ามีทั้งแถลงข่าวมีวิ่งในสภาต่างๆแต่ก็พอจับประเด็นได้นะฮะเราคุยกันเรื่องของการจ้างงานของงานแพลตฟอร์มใช่ไหมครับซึ่งเห็นได้ว่านะฮะกรรมธิการการแรงงานเองซึ่งผมเป็นประธานแล้วก็ได้มีการดำเนินการเรื่องของการรับฟังปัญหาการแก้ไขนะฮะดำเนินการต่างๆของงานแพลตฟอร์มมาเป็นระยะเวลาพอสมควรนะครับก็จากอาจารย์ศักดินาก็ดีแล้วก็ทีมงานเศรษฐกิจที่เป็นธรรมรวมทั้งพี่น้องแรงงานไรเดอร์นะฮะได้มาร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นของการจ้างจะบอกว่าจ้างงานก็คงไม่ใช่นะครับก็คือของการทำงานน่ะนะฮะเพราะเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าทำไมถึงไม่อยากจะใช้คำพูดนี้จริงๆแล้วอยากให้ใช้คำพูดนี้นะก็ถามว่าพี่น้องแรงงานไรเดอร์นะครับจะประสบปัญหาเหล่านี้อยู่มากนะหลายท่านได้ให้ข้อมูลมาเกี่ยวกับสภาพการจ้างเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับอะไรต่างๆซึ่งชัดเจนน่ะนะครับ
มันก็เกี่ยวกับกฎหมายแน่นอนเพราะประเทศไทยนะผมเองก็เป็นลูกจ้างมา30ปีก็มาเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับเห็นได้ว่าชัดเจนก็คือกฎหมายของเราค่อนข้างที่จะไม่ทันถ้าจะพูดใช้คำพูดง่ายๆคือก็ล้าสมัยมากนะล้าสมัยยังไม่พอนะฮะการบังคับใช้กฎหมายก็ไม่ทันต่อเหตุการณ์ผมขอไล่เรียงปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนอย่างเช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงานจะเห็นได้ชัดเจนว่านะครับบทบัญญัติกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ถูกนำมาปฏิบัติในการดูแลพี่น้องแรงงานแล้วกรอบในการดูแลก็ดูแลเพียงแรงงานที่อยู่ในระบบซึ่งมีคำนิยามว่านายจ้างลูกจ้างขนาดคำนิยามนั้นเองนะฮะลูกจ้างยังแบ่งซอยกันมากมายผมเองพนักงานซับคอนแทคคนหนึ่งที่อยู่ในโรงงานแต่เห็นได้ชัดเจนว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานนี้ไม่คุ้มครองแรงงานนะจะเห็นได้ชัดเจนว่าขนาดกฎหมายมาตรา 11/1 ที่มีการแก้ไขให้คุ้มครองนะครับแต่การคุ้มครองเป็นบทบาทหน้าที่ของใครก็คือของทางกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับเรื่องนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดช่องว่างของการจ้างงานนายจ้างนักธุรกิจนักลงทุนก็ใช้ช่องว่างเหล่านี้นะมีการจ้างงานอย่างยกตัวอย่างเช่นที่เราคุยกันเรื่องของการจ้างงานบนแพลตฟอร์มชัดเจนเลยครับถามว่าเมื่อมีคำนิยามว่านายจ้างลูกจ้างนะฮะคนจะตีความเรื่องนี้คือใครก็ยังไม่ยอมจะตีความก็บอกว่าแพลตฟอร์มไม่มีนายจ้างไหมแล้วถามว่าจริงๆแล้วบริษัทแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับมีการจดทะเบียนจัดจ้างไหมพอมาคุยก็จะตีความว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นการทำงานแบบพาร์ทเนอร์แต่ก่อนก็ใช้ชื่อกันนะพาร์ทเนอร์ครับนะครับพาร์ทเนอร์พอพาร์ทเนอร์ไปตีความอย่างนั้นเนี่ยนะครับสุดท้ายไม่เข้าเงื่อนไขกฎหมายนี่คือสิ่งที่เห็นว่าโอเคมันไม่ได้เกิดในประเทศไทยแต่หลายๆประเทศอย่างอาจารย์ศักดินาหรือหลายๆท่านได้ชี้เห็นว่าบางประเทศเขาก็มีการชี้ออกมาในเรื่องของการคุ้มครองตามกฎหมายเราเองก็มีการผลักดันอยู่ในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับหรือแม้กระทั่งกฎหมายแรงงานสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งกฎหมายประกันสังคมถามว่ากฎหมาย3ฉบับนี้มันเกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์นะฮะอย่างไรก็เนื่องจากถ้าเป็นพาร์ทเนอร์ก็เข้าไม่ถึงสิทธิ์กฎหมายคุ้มครองแรงงานถ้าพูดถึงพาร์ทเนอร์ก็เข้าไม่ถึงกฎหมายแรงงานสัมพันธ์การจัดตั้งสหภาพแรงงานจนจะต้องมีกฎหมายที่จะเรียกว่าแรงงานนอกระบบออกมาถามว่าวันนี้ประเทศไทยมีกฎหมายที่ใช้กับแรงงานเยอะมากทั้งเยอะมากแล้วก็ล้าหลังมากอันนี้ขอพูดตรงๆแล้วถามว่าวันนี้เรามีการผลักดันไหมมีแต่การผลักดันครั้งนี้ยังมีพลังที่อ่อนอยู่นะฮะการที่จะมีกฎหมายได้มันต้องเกิดจากนะครับในส่วนของแรงงานนะฮะที่จะร่วมมือผลักดันก็ต้องยอมรับวันนี้นะครับกำลังแรงงานผู้ที่ขับเคลื่อนการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับอ่อนตัวลงมากพอสมควรด้วยเพราะว่าการเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าการโควิดด้วยเพราะว่าการกระบวนการแรงงานที่ค่อนข้างจะไม่ได้ตื่นตัวในการผลักดันเรื่องเหล่านี้มากนักนะครับดังนั้นเองถ้าถามความคิดของผมเนี่ยนะฮะชัดเจนถ้ามีชนชั้นแรงงานหรือชนชั้นที่มานั่งนะครับอย่างผมมากขึ้นเนี่ยการผลักดันกฎหมายมันจะเข้มแข็งและดีขึ้นผมพยายามผลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ถูกปัดตกด้วยเงื่อนไขรัฐธรรมนูญใหม่ที่อำนาจของนายกรัฐมนตรีปัดตกกฎหมายไหนที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายการเงินถามว่ากฎหมายฉบับไหนที่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการเงินมันก็ไม่มีนะครับเพราะว่าเรื่องค่าจ้างการดูแลคนทั่วไปมันก็จะต้องเกี่ยวกับการเงินและสุดท้ายมันก็เป็นข้อคอขวดอยู่ในปัจจุบันนี้ดังนั้นถามว่าจะมีกฎหมายแรงงานนอกระบบขึ้นมาอีกมันยิ่งเป็นตัวนึงที่จะทำให้แรงงานเนี่ยนะครับโดนตีแยกออกไปอีกมากมายนะฮะเดิมก็มีกฎหมายรับไปทำงานที่บ้านแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะมีกฎหมายแรงงานนอกระบบมาอีกมันก็จะทำให้ขบวนการการรวมตัวของแรงงานเนี่ยมันยิ่งไม่มีช่องทางที่จะเป็นขบวนการที่เข้มแข็งได้ถ้าถามผมว่าถ้ามันชัดเจนเนี่ยทำไมนะฮะตั้งแต่หลายๆปีมาแล้วมีอนุสัญญา ILO 8798มาเนี่ยทำรัฐบาลไหนเนี่ยไม่เคยที่จะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยและดำเนินการอย่างชัดเจนแม้กระทั่งในช่วงของมีการปฏิวัติคสช.ก็เพียงว่าจะมีการนำเสนออยู่ในกระทรวงแรงงานว่าจะรับ98ก่อน87 98ก็จะรับ98ก่อนวันนี้มีความคืบหน้าไหมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจาก
ความอ่อนแอของขบวนการแรงงานที่จะติดตามเรื่องพวกนี้นะโดยเฉพาะกิจกรรมวันแรงงานที่ผ่านมานะฮะมาเจอโควิดสิ่งเหล่านี้ไม่มีตัวแทนไปขับเคลื่อนนำซ้ำนะฮะในช่วงนี้มีการเมืองที่เข้มข้นในเรื่องของการเล่นพรรคเล่นพวกมันก็ทำให้กระบวนการแรงงานเนี่ยนะอ่อนแอลงโอเคผมเองก็มีเวลาจำกัดพอจะเข้าไปเตรียมอภิปรายดังนั้นงานของแพลตฟอร์มนะฮะถ้าถามผมเนี่ยผมยังมองว่าถ้าเราสามารถนะครับแก้คำนิยามคำว่าลูกจ้างนายจ้างในบทบัญญัตินี้ออกได้เนี่ยมันจะควบคุมไปเรื่องกฎหมายแรงงานสัมพันธ์มันจะควบคุมไปเรื่องของที่พวกเราคุยกันเรื่องของความปลอดภัยการรักษาพยาบาลหรืออุบัติเหตุคำว่าประกันสังคมมันควรจะเป็นการที่ได้รับสิทธิผู้ประกันตนชนชั้นแรงงานทั้งหมดวันนี้ในแรงงานในระบบที่เราคุยกันนักกันหนานะฮะเดิมเนี่ยมันเคยมีถึง12ล้านลดลงมาเหลือ11แล้ววันนี้เหลือประมาณ10ล้านอนาคตก็จะลดลงไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าคำนิยามว่าแรงงานในระบบมันติดอยู่กับที่ต้องเป็นลูกจ้างตามกฎหมายต่อไปในอนาคตนะครับงานแพลตฟอร์มจะเป็นงานที่จะมาใช้มากขึ้นในปัจจุบันนี้งานส่งอาหารนะครับงานนวดงานงานต่างๆที่เขาแพลตฟอร์มมันจะมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะครับผมก็อยากจะให้เรื่องนี้มันผ่านไปเร็วนะครับก็ได้มีการตั้งนะฮะอนุกรรมการของกรรมธิการการแรงงานเพื่อจะผลักดันนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องงานแพลตฟอร์มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองผมก็ตามจากกระทรวงอยู่นะเห็นว่าจะผลักดันงานแพลตฟอร์มเข้าไปอยู่ในพ.ร.บ.แรงงานนอกระบบก็ต้องถามไปว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยทำไมถึงมองงานแพลตฟอร์มเป็นงานที่นอกระบบนะถ้าต่อไปอนาคตเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องคนไทยเองเนี่ยนะครับมันก็จะขาดหายจากการคุ้มครองแรงงานเมื่อสักครู่นะครับคุณนาวินได้กล่าวถึงการคุ้มครองต่างๆผมก็กลับไปที่เดิมนะขนาดมีพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานยังไม่สามารถดูแลได้นะครับในคำฎีกาก็ออกมาแล้วเนี่ยแล้วถามว่าถ้ามีแรงงานนอกระบบอย่างนี้ออกไปอีกเนี่ยจะได้รับการดูแลขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ผมต้องเข้าใจเลยว่าวันนี้นะครับกฎหมายใดๆนะครับถ้าผู้ถือกฎหมายไม่บังคับใจอย่างจริงจังมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็คงขออนุญาตให้แลกเปลี่ยนในเบื้องต้นด้วยขนาดนี้แล้วก็กรรมธิการการแรงงานเราเองเนี่ยตอนนี้ก็คาดว่านะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้คุยกับคุณบีและอาจารย์ศักดินาว่าถ้าเรื่องนี้นะครับมันมีการดำเนินการของกระทรวงแรงงานอยู่เนี่ยเราอาจจะต้องรีบนะครับขอให้ทบทวนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของการที่จะตั้งนะครับเงื่อนไขกับงานแพลตฟอร์มหรือแม้กระทั่งเรื่องของกฎหมายแรงงานนอกระบบว่างานแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยควรจะไปอยู่ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานมากกว่าแรงงานนอกระบบครับครับขอบพระคุณครับท่านสุเทพครับก็ความจริงก็ได้เห็นนะครับประเด็นเรื่องของการผลักดันนี่ผมคิดว่าอาจจะต้องมีการจัดอีกวงหนึ่งนะครับว่าแนวทางแบบไหนที่มันจะสร้างความครอบคลุมความเป็นธรรมได้อย่างแท้จริงนะครับอันนี้เป็นช่วงสุดท้ายนะครับพอดีเราก็จะใกล้เที่ยงแล้วนะครับก็มีคำถามจากทางบ้านมานะครับแต่เดี๋ยวค่อนข้างเยอะนะครับก็คือก็ส่วนใหญ่เป็นคำแนะนำนะครับว่าข้อมูลจากผู้บริโภคของเหตุอะไรต่างๆเนี่ยนะครับว่าจากการข่าวขายกิจการต่างๆคือส่วนใหญ่เป็นข้อแนะนำนะครับต่อตัวงานนะครับไม่แน่ใจว่าในช่วงสุดท้ายมีวิทยากรท่านใดอยากเสริมก่อนที่จะปิดวงไหมครับผมทางพี่สัญญามีอะไรไหมครับผมเชิญเชิญเชิญครับมีนิดนึงครับได้ยินเสียงผมไหมครับครับครับเชิญครับได้ยินนะครับผมเป็นห่วงก็เหมือนกับที่คุณสุเทพพูดเป็นห่วงร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงานเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบว่ามันมีปัญหาเยอะผมอ่านตัวกฎหมายละเอียดแล้วก็ฝากคุณนาวินอีกทีหนึ่งนะผมว่ามันยังน่าเป็นห่วงเยอะนะเรื่องของการรวมตัวที่ตะกี้คุณนาวินพูดมาเนี่ยมันจะไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีกับคนงานเท่าไหร่หรอกเพราะว่าลักษณะการรวมตัวแบบนี้มันจะทำให้เกิดการกระจัดกระจายแล้วก็ไปแย่งชิงยิ่งจะบอกว่ารวมตัวกันแล้วจะไปช่วงจริงตำแหน่งมันคล้ายๆกับไตรภาคีนะซึ่งมันทำให้เกิดความขัดแย้งกันในกระบวนการแรงงานที่ผ่านมาว่าบทเรียนของแรงงานในระบบเนี้ยก็จะเป็นตัวอย่างได้สองก็คือเนื่องจากสถานภาพของแรงงานบนแพลตฟอร์มทั้งหลายเนี้ยยังไม่ชัดเจนผมว่าถ้าสมมติว่ากฎหมายอันนี้ออกมาเนี้ยว่ากฎหมายเนี้ย
อาจจะหยาบนิดนึงว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์และไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้วก็ระบบประกันสังคมทั้งหมดจะต้องเข้ามาอยู่ในนี้มันก็จะทำให้แรงงานทั้งหมดทั้งยวงของคนงานแพลตฟอร์มซึ่งจะถูกตีความให้เข้ามาอยู่ในนี้และกฎหมายถ้าไปดูในสาระเนี้ยกฎหมายฉบับเนี้ยยังไม่สามารถนำไปสู่การทำให้คนที่อยู่ในแรงงานตามกฎหมายเนี้ยจะได้รับการคุ้มครองเหมือนกับกฎหมายฉบับอื่นๆเช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทนเขาจะไม่ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันเพราะยังไม่มีมาตรการหรือกลไกที่จะนำไปสู่ตรงนั้นได้อันนี้ผมฝากคุณนาวินผมเข้าใจว่าคุณนาวินมีเจตนาที่ดีแต่ว่าอันนี้เพราะว่าอยู่ตรงนั้นแล้วนะอาจจะลองคิดให้รอบคอบนิดนึงว่าผลเนี่ยมันจะได้ตามที่เราอยากเป็นจริงหรือเปล่าครับขอบพระคุณครับท่านคุณนาวินมีอะไรจะขออนุญาตเรียนชี้แจงเบื้องต้นได้ไหมครับครับครับเชิญครับครับคำนิดเดียวครับอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าครับว่าคือกฎหมายฉบับเนี้ยคือผมใช้คำว่าเป็นกฎหมายแม่นะครับเป็นโครงนะคือแรงงานนอกระบบเนี่ยจำนวนประมาณ20ล้านเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยมีลักษณะงานหลายอย่างมากเลยเราถึงออกกฎหมายคิดจะออกกฎหมายในลักษณะที่เป็นโครงแล้วพอหลังจากถ้าโครงผ่านเนี่ยหลังจากนั้นเราจะดีไซน์กฎหมายลูกนะจะเป็นแพลตฟอร์มหรือจะเป็นแรงงานนอกระบบที่ทำงานอื่นซึ่งตรงนี้อย่างที่ท่านอาจารย์สังกตาพูดถึงว่าเรื่องของการคุ้มครองแรงงานเรื่องของแรงงานสัมพันธ์เรื่องของสวัสดิการอะไรทั้งหลายเนี่ยคือมันต้องเหมือนตัดเสื้อให้พอดีกับเขาที่สภาพที่เขาเป็นนะครับเพราะนั้นคือในรายละเอียดตัวนี้เราถึงยังไม่ได้ลงในกฎหมายใหญ่แต่ถ้ากฎหมายใหญ่ผ่านออกมาแล้วเนี่ยคราวนี้เราจะมาตัดเสื้อแต่ละตัวละว่าแต่ละตัวเนี่ยเสื้อจะต้องหน้าตาเป็นยังไงเพื่อให้เขาได้รับความคุ้มครองได้มีเงื่อนไขอะไรที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกับสภาพการทำงานที่เป็นจริงของเขาอะครับครับผมตรงนี้ครับเรียนให้ทราบเบื้องต้นครับขอบคุณครับทางสัญญาตอนนี้ก็ช่วงเที่ยงพอดีครับไม่ทราบว่าทางวิทยากรท่านอื่นมีอะไรอยากจะเสริมไหมครับโอเคท่านอาจารย์โบมีอะไรไหมครับก่อนจะจบเชิญครับมีนิดเดียวครับเกี่ยวกับเรื่องรายงานฉบับนี้นะครับผมช่วงหลังนี้มีการดีเบตกันเรื่องกฎหมายกันเยอะนะครับวัตถุประสงค์หนึ่งของการทำการวิจัยนี้มันเกิดมาจากปัญหาที่เราคิดกันว่าจริงๆกฎหมายเนี่ยมันเป็นโซเชียลคอนแทรคที่มันผูกพันคนทั้งประเทศครับแล้วก็ผมคิดว่าการที่เราจะเปลี่ยนกฎหมายให้มันคุ้มครองนะตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคือการคุ้มครองใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยก็คือการคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะครับเจตนารมณ์คือการคุ้มครองดังนั้นถ้าเกิดว่าเราตามไม่ทันรูปแบบการจ้างงานสภาพการทำงานแบบใหม่นะครับเราไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าไอตัวกฎหมายที่เราผลักดันด้วยเจตนารมณ์ที่ดีในการที่จะคุ้มครองดูแลเนี่ยมันจะสามารถคุ้มครองดูแลได้จริงหรือเปล่าจุดเริ่มต้นของงานชิ้นนี้มาจากตรงนั้นคือความพยายามในการที่จะสร้างองค์ความรู้นะครับที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับที่อาจจะไม่ได้ครอบคลุมเพราะว่าเราไม่สามารถจะสัมภาษณ์แรงงานทุกคนได้แต่อย่างน้อยเนี่ยทำให้พอเห็นภาพนะครับแล้วก็เวลาที่พูดเรื่องของแรงงานนอกระบบเนี่ยผมคิดว่ากรอบคิดของภาครัฐเนี่ยยังติดอยู่กับความเป็นไบนารีของในระบบนอกระบบอยู่ผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นความคิดที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่สามารถในการที่จะแก้ไขกฎหมายให้มันครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่มอย่างเพียงพอได้นะครับผมคิดว่าเราควรจะต้องทำยังไงให้มองเรื่องของการทำงานคือการทำงานไม่ได้มองนิติสัมพันธ์เป็นเรื่องของในระบบนอกระบบอีกต่อไปเพราะว่าในอนาคตมันคงจะไม่มีในระบบนอกระบบที่เป็นเส้นแบ่งชัดเจนอีกแล้วแต่ถ้าเราเริ่มตั้งต้นตั้งแต่การมองวิธีการแก้ปัญหาด้วยการเอา mindset แบบเดิมมาใช้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้วผมก็คิดว่างานศึกษาของผมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นความพยายามของพวกเราแล้วก็น้องๆหลายๆคนเนี่ยคือเราคิดว่าเราอยากจะเสนอในสิ่งที่มันเป็นข้อมูลเพื่อที่จะทำให้เห็นสภาพปัญหาที่แท้จริงนะครับแล้วก็คนที่มีอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายนิติบัญญัติหรือว่าทางฝ่ายรัฐก็ดีเนี่ยอย่างกระทรวงก็ดีเนี่ยนะครับน่าจะต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจในเรื่องบางเรื่องซึ่งมีพลวัตสูงมากเนี่ยนะครับใ
ให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มไม่งั้นมันไม่จบอะครับเพราะว่าเราไปถึงขั้นนั้นมันปัญหามันพลวัตไปอีกแล้วนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมถึงวัตถุประสงค์ของการทำงานวิจัยชิ้นนี้ครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์โบ๊ทดังนั้นวันนี้ช่วงนี้ก็ได้เวลาสมควรนะครับไม่แน่ใจใครอยากมีอะไรเสริมไหมครับถ้าทุกท่านไม่มีนะครับก็อาจจะรบกวนนะครับอาจารย์รัตยาบุรออนะครับจากซียูคอร่านะครับช่วยกล่าวปิดงานเชิญท่านสุเทพครับเชิญก็ไหนก็ได้มีการเสวนาแล้วนะครับผมจะขอก่อนที่จะปิดเนี่ยครับรวบรวมสรุปอันนี้ให้กับทางผมหน่อยได้ไหมครับได้ครับยินดีครับเดี๋ยวทางซียูคอร่าทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดทำตัวสรุปแล้วก็จะส่งให้กับทางกรรมธิการนะครับครับขอบพระคุณครับละเอียดแล้วก็เผื่อได้เป็นการทำงานร่วมกันไปในอนาคตผมก็ครับดีนะครับดีครับยินดีครับเข้าใจว่าทางอาจารย์เดือนก็ยินดีนะครับเชิญทางท่านอาจารย์เดือนครับเชิญครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะท่านผู้ทรงทุกท่านนะคะผู้ร่วมปฏิบัติทุกท่านนะคะในส่วนในเชิงของวิชาการเองเนี่ยทางทีมวิจัยนะคะส่วนของผู้จัดก็จะเรียกว่านำเอาคำแนะนำทั้งหลายนะคะไปพัฒนาตัวรายงานนะคะแล้วก็ตัวสรุปผลให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็จะทำการเผยแพร่ในลำดับถัดไปนะคะซึ่งก็เชื่อว่าอันนี้เองเนี่ยคงไม่ขึ้นหิ้งเราจะเอามาใช้ต่อเป็นลักษณะมายสโตนว่าณตอนนี้เรามีข้อมูลแล้วถัดไปเราจะทำยังไงให้เราก้าวทันในเรื่องของการก้าวไปอย่างมีพลวัตของรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมนะคะตรงนี้เองก็ทางกลุ่มเราเนี่ยก็ไม่ได้ทำแค่ตัวเอกสารหนังสือวิชาการเท่านั้นแต่เราก็ยังมีความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนร่วมกันนะคะเพราะงั้นก็ขออนุญาตเรียกว่าทางนักวิจัยเองก็ขอฝากตัวกับทุกท่านด้วยเหมือนกันว่าเราคงจะต้องร่วมงานกันนะคะไปยาวๆเลยนะคะก็ในส่วนนี้เองนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผู้เข้าร่วมฟังนะคะก็เชื่อว่าทางบ้านเองนะคะก็คงจะได้มีจำนวนคนที่มาเข้าร่วมฟังนะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มขึ้นนะคะเราอยากให้นี้เป็นหยดน้ำที่หยดลงไปแล้วกระจายตัวออกไปนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือขอขอบคุณทีมงานที่จัดงานนี้ขึ้นมานะคะทางทีมงานเราก็ทำงานกันหนักนะคะในการที่จะให้ตรงนี้เกิดขึ้นนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะเชื่อได้ว่าเดี๋ยววันหลังเจอกันอีกค่ะครับก็ถ้างั้นก็ในนามของศูนย์ประสานงานวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านวิทยากรนะครับทางประชาไทยนะครับที่ช่วยมาไลฟ์นะครับให้เรานะครับองค์กรร่วมจัดนะครับทั้งตัวของกระทรวงแรงงานนะครับสถาบันเอเชียศึกษานะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับและก็ผู้ส่งผู้ทุกท่านนะครับรวมถึงทีมงานซียูคอร่าและทีมงานประชาไทยนะครับในการที่จัดงานในวันนี้ครับก็คงจะติดตามกิจกรรมของซียูคอร่าได้ต่อไปนะครับจากตัวของเพจนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ